بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ทุกท่านนะครับฮัมดุลิลลาห์รู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีนะครับที่ได้มามัสยิดเนียมาตุลลอฮ์ประชาอุทิศแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้มาพบปะกับพี่น้องโดยเฉพาะในค่ำคืนนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับนั่นก็คือชะอาบานสะพานสู่รอมฎอนก็ขอบคุณผู้ตั้งชื่อนะฮะชื่อผมว่าดีมากทั้งคำคล้องจองและความหมายเพราะบางทีเนี่ยปกติอาจจะเป็นชื่อที่มีความคล้องจองแต่ว่าความหมายไม่โดนไม่ได้แต่บางทีก็อาจจะชื่ ความหมายดีแต่มันไม่ค่อยคล้องจองมันไม่ค่อยถนัดปากมันจำไม่ค่อยได้นะฮะแต่นี่ก็อัลฮัมดุลิลละห์ชาบานสะพานสู่รอมฎอนแล้วก็เหมาะกับเวลามากเวลาขณะนี้เนี่ยก็ประมาณ9วันที่9เดือนชาบานนะครับถ้าผมจำเลขไม่ผิดนะฮะประมาณ9อินชาอัลเลาะห์นั่นหมายถึงว่าเพราะมันเข้ากลางคืนแล้วนั่นหมายถึงว่าจังหวะเหมาะพอดีเรากำลังอยู่บนสะพานใช่ไหมฮะสะพานไปไหนฮะอันนี้หลายคนไม่รู้นะฮะว่าถ้าเราให้ความหมายว่าชาบานสะพานสู่รอมฎอนเนี่ยนั่นหมายถึงขณะนี้เรากำลังอยู่ที่ไหนฮะกำลังอยู่บนสะพานสะพานนี้และทุกคนกำลังเดินไปไหนเอ่ยก้าวเข้าไปสู่รอมฎอนโดยที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่เป็นที่น่าเสียใจว่าบรรดาคนที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยเขาก็ไม่รู้วันไม่รู้คืนไม่รู้เดือนอะไรต่างๆนะฮะก็แน่นอนว่าเป็นภารกิจของพวกเราเนี่ยต้องแนะนำให้บรรดามนุษยชาติผู้คนทั้งหลายรู้จักวันเดือนวันเดือนเนี่ยของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นนะฮะจะเป็นปฏิทินแบบชัมซียะตามที่เรานับมกรากุมภาเนี่ยอันนี้เป็นเดือนของอัลลอฮ์นะฮะไม่ใช่เป็นเดือนสากลนี่ก็เป็นของอัลลอฮ์เหมือนกันบางทีเราจะเข้าใจผิดว่าอ๋อนี่เป็นเดือนของไม่ใช่มุสลิมส่วนเดือนมุสลิมก็คือมุฮัรรอมซอฟัรจริงๆเนี่ยทั้งหมดเป็นเดือนของอัลลอฮ์เพราะเขานับตามการขึ้นของดวงอาทิตย์และก็ดวงจันทร์ที่เขานับ January February เนี่ยนั่นคือตามการขึ้นของดวงอาทิตย์เอาดวงอาทิตย์เป็นหลักแต่ดวงอาทิตย์ของใครฮะดวงอาทิตย์ของอัลลอฮ์ใช่ไหมฮะแต่ตามปฏิทินของผมก็จะใช้ปฏิทินอิสลามอยู่นะฮะเห็นไหมจริงจริงมันก็ทั้งสองอย่างของอิสลามทั้งสิ้นนะฮะแต่ตามปฏิทินที่นับตามจันทรคติเนี่ยอาศัยดวงจันทร์เป็นหลักดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเหลื่อมล้ำกันบ้างใช่ไหมฮะเพราะว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยเป็นสองสัญญาณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ให้มันโคจรอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระเบียบนั่นเองนะฮะแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับอิบาดะห์เนี่ยแล้วเป็นส่วนที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ก็คือเดือนทางจันทรคติซึ่งมันมีส่วนที่เป็นอิบาดะห์เนี่ยสอดแทรกอยู่เป็นหน้าที่ของมุสลิมที่จะต้องอธิบายหรือว่านำเสนออิสลามรูปแบบใดก็ตามนะฮะให้คนอื่นเนี่ยรู้จักหรือรู้ตัวว่าตอนนี้ตนเองกำลังอยู่บนสะพานที่เรียกว่าชะอาบานกำลังจะก้าวสู่รอมฎอนเราไม่ได้อยู่เพียงแค่พฤษภาคมเราอยู่พฤษภาใช่และจะก้าวสู่วันเปิดเทอมในประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์หน้านี้ใช่ไหมฮะบรรดาผู้ปกครองก็จะรู้มีปฏิทินชัดเจนแต่ขณะเดียวกันนี่อีกประมาณสามอาทิตย์เช่นกันเรากำลังอยู่บนสะพานจะก้าวสู่เดือนรอมฎอนนั่นเองดังนั้นข้อมูลที่บอกว่าจำเป็นที่เราควรที่จะรับรู้เพราะว่านี่มันเป็นข้อมูลเดิมตั้งแต่ที่อัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินนี้มาอย่างที่อัลลอฮ์ได้กล่าวนะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอินนะอิดดะตัชชูฮูริอินดัลลอฮิ12ชะฮรอนฟีกิตาบิลลาห์จำนวนเดือนณที่อัลลอฮ์มีทั้งหมด12เดือน12ตามจันทรคตินะฮะในการกำหนดของอัลลอฮ์ฟีกิตาบิลลาห์ตั้งแต่เมื่อไหร่ยะมาคอละกัสซามาวาติวัลอารฎตั้งแต่วันที่อัลเลาะห์สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินแสดงว่าโลกและจักรวาลนี้เนี่ยประกอบด้วย2อย่าง1ก็คือสเปซสิ่งถูกสร้างต่างๆด้านสถานที่เนี่ยท้องฟ้าแผ่นดินสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้ง2เนี่ยเราต้องอาศัยอยู่ในสิ่งเหล่านี้ใช่มั้ยฮะที่อัลเลาะห์สร้างนั้นแสดงว่าจำเป็นที่จะต้องเวลาเรานัดกับใครเนี่ยต้องมีสถานที่หมายนัดถูกไหมฮะถ้าไปนัดบอกว่านัดหลังละหมาดอิชาเจอกันแล้วก็เจอคนนัดกันก็เจอกันที่มัสยิด
เนี่ยมาตุลลอยคนหนึ่งบอกไปมัสยิดสวนพลูเป็นต้นนะฮะผมเพิ่งมาจากสวนพลูเมื่อกี้เลยยกตัวอย่างจะเจอกันไหมฮะไม่ได้ก็ต้องนัดสถานที่ด้วยใช่ไหมฮะนัดเวลาแล้วก็สถานที่หรือนัดสถานที่เดียวกันแต่คนละเวลาเจอกันไหมฮะมันก็ไม่เจอกันเหมือนกันดังนั้นเนี่ยสองประกอบสององค์ประกอบที่สำคัญในการที่มนุษย์จะดำรงอยู่ก็คือ1สถานที่และ2คือเวลาและพี่น้องดูการสร้างของอัลเลาะห์เนี่ยนะฮะทั้งสถานที่และเวลาเป็นการสร้างของอัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์ก็บอกเดือนเนี่ยอัลเลาะห์สร้างกำหนดมาณที่พระองค์นะฮะ12เดือนตั้งแต่ไหนฮะช่วงที่อัลเลาะห์สร้างสเปซกับไทม์สร้างพร้อมเพียงกันเห็นภาพมั้ยฮะตั้งแต่สร้างสเปซก็คือท้องฟ้าและเป็นยาวมะคอลักัสสมาวาติวัลอัรฎอัลเลาะห์สร้างเวลาเดือน12เดือนเนี่ยเริ่มตั้งแต่สร้างสเปซก็คือชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเห็นภาพไหมฮะแสดงว่า2สิ่งนี้เนี่ยเป็นของคู่กันและมนุษย์ก็ใช้ประโยชน์จากทั้งเวลาและสถานที่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นัดหมายที่ใดครั้งใดจำเป็นจะต้องมีเวลาและสถานที่เนี่ยคู่กันตลอดแยกออกจากกันไม่ได้นอกจากนั้นอัลเลาะห์ยังจำแนกนะฮะว่ามินฮาอัรบะอะตุนฮุรุมมี4เดือนที่เป็นที่ต้องห้ามแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นี่คือภาพรวมของเดือนต่างๆดังนั้นอิสลามเป็นศาสนาที่เอาใจใส่หรือสอนให้เอาใจใส่กับวันเดือนและสถานที่ด้วยการมองสิ่งถูกสร้างต่างๆนะฮะมีอย่างเช่นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในตอนท้ายถ้าผมจำไม่ผิดนะซูเราะห์อาลอิมรอนอินนาฟีคอลกิสซามาวาติวัลอัรฎพี่น้องดูถ้าอ่านกุรอานและศึกษาใคร่ควรดูสังเกตดูนะครับจะพบความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานอัลลอฮ์พูดถึงการใคร่ควรชั้นฟ้าทั้งหลายดูเราอ่านผมอ่านอายะนะฮะอินนาฟีคอลกิสซามาวาติวัลอัรฎแท้จริงในการสร้างซามาวาตชั้นฟ้าทั้งหลายวัลอัรฎและแผ่นดินนี่คืออะไรฮะอะไรฮะสเปซใช่ไหมฮะเมื่อกี้ที่บอกสถานที่หรือตัวที่สถานที่ว่าง่ายชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินฟีคอลกิสซามาวาติวัลอัรฎ2วัคติลาฟิลไลลิวันนะฮาร์และความแตกต่างระหว่างกลางคืนกับกลางวันเป็นอะไรฮะเป็นไทม์และเป็นเวลาแหละเห็นไหมฮะละอายะทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณละลิอาละอายะติลิอุลิลอัลบาบสำหรับปัญญาชนที่เขาจะรำลึกถึงอัลลอฮ์ทั้งขณะยืนอัลลซีนยะซกุรุนัลลอฮะกิยามันวะกุอูดันวะอะลาญุนูบิฮิมทั้งยืนทั้งนั่งทั้งนอนนะครับนี่คือในสภาพที่อัลลอฮ์ได้กล่าวถึงเวลาและสถานที่ในอายะห์เดียวกันและพูดถึงการใคร่ควรดังนั้นแสดงว่าผู้ศรัทธาเนี่ยเอาใจใส่กับวันเดือนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเดือนเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดทุกอิบาดะห์มีความผูกพันกับเวลาหรือไทม์ที่ว่านี้นะฮะทุกอิบาดะห์อัลลอฮ์เนี่ยจะให้มุสลิมเนี่ยใช้เครื่องมือหลักที่อัลลอฮ์สร้างมาอย่างเกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดสองเครื่องมือนี้คืออะไรฮะดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์อาจจะมีเครื่องมืออื่นอีกมากมายนะฮะแต่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เนี่ยผมจะนำเสนอเนี่ยชาบานสะพานสุรมาตอนนี่คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเดือนโดยตรงและเกี่ยวข้องกับภารกิจที่เราจะทำในช่วงเวลานั้นๆดูดวงอาทิตย์นะฮะดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นกิจกรรมอิสลามสอนว่ากิจกรรมประจำวันเนี่ยให้ดูดวงอาทิตย์เช่นอะไรฮะเวลาละหมาดเป็นต้นใช่ไหมฮะกิจกรรมประจำเดือนให้ดูอะไรฮะดูดวงจันทร์เห็นภาพนี่คือแบบคร่าวๆดังนั้นเนี่ยวันเวลาละหมาดดูยังไงฮะดูปฏิทินปฏิทินบอกอะไรฮะดวงอาทิตย์ขึ้นยังไงตั้งแต่เช้านะและพี่น้องดูความสวยงามนี่ผมจะให้ข้อมูลที่มันมีความสวยงามของอิสลามเนี่ยแทรกไปด้วยนะฮะเราจะได้ดื่มด่ำแล้วก็เห็นถึงความสวยงามในภาพรวมและจะพูดถึงชาบานแล้วก็รอมฎอนในไปคราวเดียวกันนะฮะเวลาละหมาดที่อัลเลาะห์กำหนดมีความสวยงามเริ่มตั้งแต่เวลาอะไรฮะเวลาซุบฮ์ถูกไหมฮะเวลาซุบฮ์เนี่ยแสงอรุณจริงขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นนี่เวลาซุบฮ์ทำไมต้องเป็นเวลานี้เราเคยสังเกตไหมฮะทำไมต้องเป็นเวลานี้เนื่องจากเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเรียงฮะยังไม่ขึ้นเต็มดวงแต่มีแค่แสงของดวงอาทิตย์มุสลิมเนี่ยเพียงเห็นแสงดวงอาทิตย์นะอัลลอฮ์บัญญัติจำเป็นต้องมีหนึ่งละหมาดเพราะดวงอาทิตย์เป็นสัญญาณของอัลลอฮ์ดวงอาทิตย์ส่งแสงแล้วส่องแสงเนี่ยนะฮะ
เริ่มโผล่จะโผล่ออกจากขอบฟ้าเนี่ยเราเริ่มเห็นแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยต้องมีหนึ่งละหมาดใช่ไม่ใช่ถ้าไม่มีละหมาดไม่ได้เพราะนี่เป็นสัญญาณของอัลลอฮ์การที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นสัญญาณของอัลลอฮ์ถ้าเราไม่มีละหมาดช่วงเวลานั้นมีปัญหาอยู่ไม่ได้มุสลิมต้องมีหนึ่งละหมาดคือซุบฮ์และเช่นกันช่วงแสงดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วเหลือแต่อะไรฮะเหลือแต่แสงถูกไหมฮะก่อนจะเข้าเวลาอิชาเนี่ยมีดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าที่เรื่องเมื่อกระเด็บใช่ไหมฮะรับขอบฟ้าเรียบร้อยแสงดวงอาทิตย์ยังอยู่ก่อนที่แสงจะหมดเนี่ยต้องมีอีกหนึ่งเวลาละหมาดเรียกว่าอะไรครับมะกริบเห็นไหมฮะแสดงว่ามะกริบกับซุบฮ์เนี่ยเวลาคนละฝั่งกันฝั่งเช้ากับฝั่งก่อนค่ำและเป็นช่วงเวลาเดียวกันคือช่วงเวลาที่มีแสงดวงอาทิตย์แต่ไม่มีดวงอาทิตย์มีเวลาแค่สองครั้งในหนึ่งวันดังนั้นเนี่ยสองเวลานี้จึงเป็นเวลาละหมาดประจำอะไรฮะประจำวันเห็นภาพสวยงามไหมฮะและยังมีเวลาซูรีซูรีนี่อะไรฮะตะวันคล้อยอัสรีนี่คือช่วงเย็นก็ต้องมีเวลาละหมาดอิชาสุดท้ายนะฮะเป็นช่วงเวลากลางคืนที่แสงหมดแล้วก่อนจะนอนก็ต้องละหมาดตื่นนอนก็ต้องละหมาดและความสวยงามมากกว่านั้นเนี่ยคือแล้วทำไมเราเคยสังเกตเวลากลางวันไม่มีเวลาละหมาดยาวนานยาวไหมฮะหลังจากซูโบไปแล้วเนี่ยถึงซูรีเนี่ยประมาณ 6-7 ชั่วโมงใช่ไหมฮะยาวนานยาวนานเพื่ออะไรฮะสอดคล้องกับธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างมาอัลลอฮ์สร้างมาช่วงกลางวันเนี่ยวะจะอันนันนะฮะรอมาอัชาอัลลอฮ์ทำให้กลางวันเป็นช่วงเวลาทำงานแสวงหาปัจจัยยังชีพดังนั้นจึงไม่มีบัญญัติละหมาดเพื่อเราจะได้สะดวกในการที่จะประกอบสัมมาอาชีพในช่วงเวลาเช้าเห็นภาพไหมครับอัลลอฮ์ไม่บังคับขณะเดียวกันกลางคืนหลังอิชาไปแล้วถึงซุบฮ์ยันซุบฮ์ฮะเวลาใกล้เคียงกัน 6-7 ชั่วโมงมีละหมาดไหมฮะไม่มีทำไมฮะวะจะอันนาโนมะกุมซูบาตาเราทำให้การนอนหรือช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเป็นการพักผ่อนแสดงว่ากลางวันทำงานกลางคืนพักผ่อนไม่ต้องมีละหมาดมันจึงสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของชีวิตมนุษย์ทุกคนสามารถปฏิบัติอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์กำหนดได้ไม่เกิดความยากลำบากแต่ทีนี้มีคนคิดบอกว่าเอ้ยฉันอยากจะมันนานเกิน 6-7 ชั่วโมงไม่ได้ละหมาดบางคนแบบว่าชอบละหมาดหน่อยเข้าใกล้อัลลอฮ์ตลอดต่อเนื่องมีอะไรฮะมีบัญญัติช่วงกลางวันนานๆใช่ไหมฮะมีซุนนะอะไรฮะซุนนะอะไรเอ่ยซุนนะดูฮาใช่ไหมฮะช่วงเวลาหลังซุบฮ์จนกระทั่งถึงก่อนซูรีถ้าบอกใครคิดว่ามันจะนานไปนิดนึงให้ทำอะไรฮะก็มันละหมาดซุนัตได้แต่ไม่บังคับเพราะถ้าเป็นบังคับภาพรวมเนี่ยคนเขาจะไปทำงานก็ลำบากละศาสนาบอกว่าละยุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮะอัลลอฮ์จะไม่บังคับชีวิตที่เกิดความยากลำบากเกินไปเนี่ยไม่เอาไม่บังคับแต่ถ้าใครอยากจะละหมาดแม่บ้านหรือบางทีคนที่ทำงานแล้วพักสักนิดนึงอยากจะละหมาดพักผ่อนหน่อยด้วยการละหมาดก็ได้มีละหมาดเลยนะซุนนะดูฮาอีกคนนึงบอกว่าเอ้ยฉันก็เหมือนกันช่วงกลางคืนมันยาวเกินพักผ่อนหลังอิชาเนี่ยนอนแล้วนอนเสร็จมันตื่นขึ้นมากว่าจะซุบฮ์มันนานอยากจะละหมาดได้มั้ยฮะมีมั้ยซุนนะอะไรฮะซุนนะอะไรตะฮัจญุดหรือกิยามุลเห็นภาพมั้ยฮะแล้วอุลามาเนี่ยคือเขาบอกว่าซุนนะพี่น้องดูด้วยความสวยงามนะฮะช่วงกิยามุลเลนกับดูฮาเนี่ยมันเป็นเวลาคล้ายคลึงกันซุนนะเหมือนกันซุนนะเหมือนกันแล้วก็จำนวนรอกาตเนี่ยเท่ากันนะฮะนบีละหมาดกลางคืนใน8ดูฮาเนี่ยก็8เหมือนกันเห็นสวยงามมั้ยฮะแต่กลางคืนมีวิเตสกลางวันไม่มีวิเตสเพราะอะไรฮะเพราะมักริบเป็นอยู่ในช่วงกลางคืนเป็นอะไรฮะเป็นวิเตสเหมือนกันก็คือกินขี้เห็นความสวยงามมั้ยฮะนี่คือรูปแบบนี่คือโครงสร้างนี่ผมพูดประการเดียวนะเรื่องการละหมาดอาศัยการดูดวงอาทิตย์เช่นเดียวกันในหมวดของดวงจันทร์ในหมวดของดวงจันทร์มีความสวยงามในการบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าชาบานสะพานสู่รอมฎอนเนี่ยทำไมต้องมีชาบานก่อนไม่มีรอมฎอนใดที่เราจะก้าวไปถึงนะฮะนอกจากเราต้องผ่านชาบานแสดงว่าชาบานนี่ก็สำคัญไม่มีใครจะก้าวเข้าสู่รอมฎอนได้นอกจากจะต้องผ่านแล้วฮะต้องผ่านชาบานนั้นชาบานจึงเป็นช่วงจังหวะเวลาที่มีความสำคัญเพราะอะไรฮะมันใกล้ชิดไม่มีอะไรกั้นกลางระหว่างชาบานกับรอมฎอนและโดยเฉพาะเดี๋ยวผมจะพูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับว่าช่วงท้ายของชาบานเนี่ยมีประเด็นสำคัญเนื่องจาก
ก่อนคือไม่มีเดือนอื่นนะฮะความประเสริฐของชาบานหนึ่งในนั้นก็คืออะไรฮะเป็นช่วงจังหวะเวลาท้ายชาบานเนี่ยเป็นเดือนเดียวที่เราจะดูเดือนรอมฎอนถูกไหมฮะเราจะเริ่มดูตั้งแต่ท้ายชาบานคือ29ชาบานสมมติวันนี้วันไหนฮะเช้านี้เช้าพรุ่งนี้29สมมตินะฮะเช้าพรุ่งนี้29เนี่ยเราจะไปเริ่มดูตั้งแต่อะไรฮะเย็นๆแล้วออกไปดูเดือนแต่จะเริ่มเลยตั้งแต่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเป็นต้นไปแต่จะเริ่มตั้งแต่ไหนฮะวันที่29ชาบานแสดงว่าชาบานมีบทบาทสำคัญมากและมันมีกลิ่นอายของรอมฎอนเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่เดือนชาบานแล้วนะฮะโดยเฉพาะเดือนนี้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเอาใจใส่เป็นพิเศษเดี๋ยวผมจะพูดประเด็นนี้ก่อนนะฮะว่าบัญญัติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเนี่ยพูดถึงรุกนอิสลาม5ประการที่อัลเลาะห์ให้บรรดามุสลิมได้ปฏิบัตินะโครงสร้างเนี่ยนำเอารุกนอิสลาม5ประการเนี่ยเอาไปเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตเนี่ยนี่คือสำคัญที่สุดผมมองว่าท่านนบีบอกหะดีษบทหนึ่งบุนยันอิสลามอะลัยความสินอิสลามถูกวางถูกสร้างด้วยกับ5เสาหลักอิสลามคืออะไรฮะอิสลามคือชีวิตวิถีชีวิตของมุสลิมใช่ไหมฮะดังนั้นวิถีชีวิตของเราเนี่ยก็จำเป็นจะต้องถูกสร้างหรือวางบนโครงสร้างพื้นฐานของหลัก5ประการนี้ชะฮาดะใช่ไหมฮะชะฮาดะนี่คือชัดเจนว่ามันอยู่ในทุกกิจกรรมในอิบาดะหรือว่าในวิถีชีวิตของเราเนี่ยต้องมีไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อิคลาสแล้วก็ซุนนะของท่านนบีคือแนวทางในการปฏิบัติของเรานี่คือชะฮาดะใหญ่ที่สุดสองคือละหมาดละหมาดเนี่ยทำดูละประจำวันนะฮะเมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้วนะฮะความสวยงามของการละหมาดละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์ส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้บัญญัติคือให้มีซุนนะก่อนและซุนนะหลังละหมาดต่างๆละหมาดที่สำคัญอย่างเช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นซุนนะก่อนซูบฮ์เงี้ยฮะมีสองรอกอะฮ์ก่อนซูรีหลังซูรีอัสรีหรือก่อนทุกเวลาละหมาดระหว่างอาซานกับอิกอมะจะมีหนึ่งละหมาดแล้วก็หลังจากละหมาดต่างๆเนี่ยก็มีเช่นกันอย่างเช่นหลังอิชาหลังมะกริบเป็นต้นนะฮะนั่นแสดงว่าซุนนะก่อนซุนนะหลังละหมาดต่างๆเนี่ยเพื่ออะไรฮะอัลลอฮ์กำหนดละหมาดเหล่านี้มาแล้วมีซุนนะรอวาติบก่อนหลังเนี่ยเพื่อให้เราสามารถรักษาคือเป็นการเน้นย้ำว่าฟัรดูการละหมาดเหล่านั้นเนี่ยมีความสำคัญถ้าหากไม่มีละหมาดซุนนะก่อนหลังเนี่ยโอกาสที่เราจะทิ้งหรือพลาดฟัรดูไปเลยเนี่ยมีมากกว่าโอกาสที่เราได้รักษาซุนนะรอวาติบเหล่านี้เอาไว้คนที่รักษาละหมาดซุนนะรอวาติบโดยเฉพาะนะฮะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะทิ้งฟัรดูหรือเป็นไปได้ยากจะเป็นไปได้ไงฮะเอาใจใส่ซุมาละหมาดซุนนะก่อนซูรีแล้วไม่ละหมาดซูรีเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปไม่ได้ซุนนะก่อนซุบฮ์รักษาไม่ทิ้งเลยคือปริยายว่าแน่นอนซุบฮ์เนี่ยเขาต้องเอาใช่ไหมฮะแสดงว่าละหมาดซุนนะแต่เป็นไปได้ว่าคนละหมาดซุบฮ์แต่ไม่ได้ละหมาดซุนนะก่อนหรือละหมาดประจำวักตูต่างๆไม่ได้ละหมาดซุนนะก่อนและหลังเป็นไปได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าละหมาดซุนนะแล้วแน่นอนสิ่งที่เป็นฟัรดูเนี่ยเราปฏิบัติไม่มีการทิ้งเด็ดขาดเพราะซุนนะยังไม่ทิ้งเลยอันนี้พูดถึงหมวดที่สองคือรุกนที่สองอะไรนะฮะการละหมาดห้าเวลารุกนที่สามถัดมานะฮะซะกาตอันนี้ซะกาตก็ผมมองนะครับไม่ใช่ประเด็นที่พูดในวันนี้แต่ผมแวะไปนิดเล็กน้อยว่าดูเหมือนสังคมจะเอาใจใส่กันน้อยนิดนึงซะกาตนี่ไม่ใช่แค่การจ่ายอย่างเดียวแต่กระบวนการเนี่ยที่จะให้มีทรัพย์สินแล้วก็เพื่อจ่ายในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นความหมายของซะกาตทั้งสิ้นเลยเพราะบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยที่เขามีเป็นนักธุรกิจเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยเนี่ยเขามีจุดประสงค์คือเพื่อจะจ่ายซะกาตเนี่ยแหละฮะให้กลายเป็นคนที่เป็นมือบนนี่คือใครบรรดาซอฮาบะห์ผมว่าประเด็นนี้นะฮะบางทีเราไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่คือมันสุดๆไป2ฝั่งอะฮะบางทีคนที่เอาใจใส่ศาสนาเนี่ยไม่พูดถึงประเด็นซะกาตไม่ถึงว่าประเด็นความร่ำรวยมั่งคั่งเพื่อที่จะเป็นคนที่จ่ายซะกาตช่วยเหลือสังคมต่างๆขณะเดียวกันบางทีคนที่เขาเอาใจใส่เรื่องความร่ำรวยมั่งคั่งเนี่ยก็สุดไปเลยคือละทิ้งโลกหน้าไปเลยเอาแต่ในส่วนเฉพาะโลกนี้อย่างเดียวเห็นภาพไหมฮะคือเอาเฉพาะเป้าหมายเนี่ยคือฉันต้องการ make money ต้องการให้ร่ำรวยอย่างเดียวอันนี้มันก็ผิดดังนั้นเนี่ยมันต้องคนดีต้องเข้ามา take over หรือว่าเข้ามาเอาใจใส่ในเรื่องเหล่านี้แต่ไม่ใช่ประเด็นที่เราจะพูดกันวันนี้นะฮะ
ซะกาตเช่นกันมีที่เป็นฟัรดูและมีที่เป็นซุนนะหรือว่ามุสตะฮับคือซอดะกอนั่นเองนะฮะซะกาต3แล้วนะผมมองว่าตัวละหมาดอัลฮัมดุลิลละห์คนมาละหมาดกันแบบว่าเยอะมากเมื่อกี้ช่วงที่ผมไปละหมาดที่สวนภูอาจจะเป็นช่วงเขามีค่ายหรือมีการเรียนของนักเรียนนะพี่น้องเชื่อไหมฮะละหมาดเนี่ยเต็มมัสยิดเลยคือแบบล้นมาที่ประตูอะฮะเขาอาจจะแบบว่ามันเป็นช่วงค่ายเป็นช่วงอะไรด้วยนะฮะก็คือหลายๆมัสยิดนะฮะอย่างไปมักกะไปมาดีนาเดี๋ยวดูนะฮะคนแย่งเข้ากันมัสยิดเข้ามัสยิดกันอัลลอฮ์แล้วช่วงรอมฎอนนะฮะจะเป็นที่ไหนก็ตามเนี่ยคนละหมาดกันเยอะกว่าสมัยก่อนมากนะฮะแสดงว่าในรุกลที่สอนทำดุลแล้วแต่ผมมองว่าต่อยอดไปนะฮะต่อยอดไปว่าเราต้องเอาความหมายของการละหมาดเนี่ยความหมายของการละหมาดเนี่ยเอาไปใช้ต่อยอดเอาไปใช้ในชีวิตของเราเหมือนกับที่ท่านนบีและซอฮาบะห์เนี่ยเอามาใช้อันนี้ดีละภาพลักษณ์ถ้าทิ้งละหมาดเลยมันแน่นอนความหมายของการละหมาดไม่มีใครเอามาใช้แน่นอนคนที่ทิ้งละหมาดแต่คนที่ละหมาดทำดุลแล้วต้องเอาความหมายของการละหมาดมาใช้ด้วยละหมาดสอนอะไรบ้างให้เอาไปใช้ในชีวิตต่อไปนะฮะนี่คือโครงสร้างในข้อที่2เมื่อกี้ข้อที่3ก็คือเรื่องซะกาตพี่น้องลองดูนะอิสลามเอาใจใส่ว่ากีมุศอลาวะอาตุซะกาดำรงละหมาดและให้จ่ายซะกาตเข้ามัสยิดเนี่ยดำรงละหมาด5เวลาใช่มั้ยฮะออกมัสยิดเนี่ยดุอาอะไรฮะดุอาเข้ามัสยิดอัลลอฮุมมะฟตะฮ์ลีอะบวาบิเราะห์มะติกะขออัลเลาะห์เปิดประทานเปิดประตูแห่งความเมตตาออกมัสยิดอะไรฮะอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะมินฟัดลิกขอความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซึ่งออกมัสยิดเนี่ยสำนวนท่านในกุรอานว่าบะตะกูมินฟัดลิลลาห์คืออะไรขอริซกีขอความเพิ่มพูนด้านอะไรต่างๆจะเป็นการทำธุรกิจการค้าทำงานอะไรเนี่ยนี่ความหมายของอะไรฮะขอริซกีซึ่งแน่นอนว่าการขอริซกีเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะเพื่อให้ตนเองมีอย่างเดียวเปล่าแต่เพื่อจะได้ช่วยเหลือสังคมอีกทอดโอเคตนเองมีเพื่อดูแลตนเองและครอบครัวให้บริโภคทานในสิ่งที่ฮาลาลแล้วไม่ไปขอคนอื่นนี่จุดสำคัญใช่ไหมฮะเพราะท่านนบีฮะดีษมากมายว่าการขอคนอื่นเป็นสาเหตุทำให้อะไรฮะเป็นคนที่ในวันเกียมะจะมาในสภาพที่ไม่มีเนื้อที่หน้าต่างๆมากมายนะฮะไม่สนับสนุนให้ขอแต่ว่าขออาจจะไม่ถึงกับบาปโดยตรงนะครับดังนั้นอิสลามส่งเสริมเข้ามัสยิดดำรงละหมาดออกมัสยิดมีจุดประสงค์เพื่อไปจ่ายซะกาตแล้วจ่ายซะกาตยังไงทำงานเนี่ยแหละฮะดังนั้นเนี่ยตั้งแต่ทำงานการทำงานของเรามันจะไม่กลายเป็นเรื่องของดุนยาแต่มันจะกลายเป็นเรื่องอาคิเราะห์เหมือนกับที่เราละหมาดออกจากมัสยิดแล้วเนี่ยไปทำงานเพื่อสะสมทรัพย์สินจนกระทั่งมีสิทธิ์ในการที่จะจ่ายซะกาตได้เข้ามัสยิดดำรงละหมาดออกมัสยิดเพื่อไปจ่ายซะกาตเห็นภาพไหมฮะมันจึงเป็นระบบชีวิตที่สมบูรณ์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่มุมเดียวเห็นภาพไหมและเช่นเดียวกัน3ประการแล้วนะฮะประการที่4ที่เราจะพูดวันนี้นี่ผมพยายามที่จะปูแบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดนะฮะมันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาแน่นอนพี่น้องบอกว่าเอ๊ะมาพูดเรื่องละหมาดพูดเรื่องซะกาตมันเกี่ยวแน่นอนนะฮะเพราะว่ารุกลอิสลามนี้เนี่ยเรากำลังจะพูดถึงประการที่4คือซิยามนี่อัลฮัมดุลิลละห์ผมมองส่วนตัวว่าคนก็เอาใจใส่กันมากอัลฮัมดุลิลละห์มากจริงๆโดยเฉพาะยุคในยุคหลังๆนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์และเริ่มที่จะเอาใจใส่ด้านคุณภาพคือปริมาณเนี่ยเราก็มากันนานตั้งแต่สมัยรุ่นบรรพบุรุษของเรานะฮะแต่เริ่มเอาใจใส่เรื่องคุณภาพของซิยามอัลฮัมดุลิลละห์รุกลที่4ผมว่าคืออัลเลาะห์ประทานความเมตตาให้กับพวกเราอย่างมากเอาใจใส่เนี่ยฮะต้องมีพูดเรื่องอะไรฮะเรื่องเนี้ยพี่น้องลองดูเนี่ยเอาตามบรรยายเนี่ยไทม์ไลน์ตลอดทั้งปีเนี่ยเราก็พูดเรื่องละหมาดนี่ก็อาจจะมันเป็นประจำวันอยู่แล้วใช่ไหมฮะเรื่องซิยามเนี่ยรุกลนี้เนี่ยเยอะที่สุดใช่ไม่ใช่แม้ว่าจะเป็นปีละหนึ่งครั้งแต่อะไรที่น้อยฮะซะกาตเนี่ยน้อยใช่ไหมฮะมันซะกาตดูเฮ้ยมันแป๊บเดียวมันจ่ายแป๊บเดียวใช่ซะกาตจ่ายแป๊บเดียวแต่กระบวนการที่จะได้มาเนี่ยอิสลามสอนให้เป็นมือบนเป็นคนที่ให้กระบวนการไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่ผมเลยว่าประเด็นนี้ค่อนข้างขาดละหมาดก็อัลฮัมดุลิลละห์มันก็มีแบบว่าประจำวันอยู่แล้วมันทุกวันคนก็มากันเรียนฟัรดูอีแล้วก็ต้องจ่ายซะกาตทั้งหมดแต่ผมมองว่าถ้าสอนนักเรียนอย่างเดียวให้เอาใจใส่ในบางประเด็นบางเรื่องเนี่ยละหมาดอย่างเดียวไม่พอซิยามอย่างเดียวไม่พอต้องสอนเรื่องอะไรฮะเรื่องซะกาตแล้วก็ประการที่5อะไรฮะไปนิดนึงเรื่องฮัจญ์นี่ก็ทำแล้วยุคหลังนี้ก็เอาใจใส่โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นอะไรต่าง
ขาเริ่มไปเนิ่นๆแล้วใช่ไหมฮะเริ่มแบบว่าไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เริ่มเก็บเงินเก็บตังค์แต่เนิ่นๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะซึ่งเนี่ยนี่คือโครงสร้างของอิสลามสวยงามมากและดำรงชีวิตของเราเนี่ยด้วยกับ5ประการนี้เพราะนี่คือการดำรงอยู่ของอิสลามและการดำรงอยู่ของอิสลามคือการดำรงอยู่ของโลกนี้โลกที่ขาดปัจจัย5พื้นฐานเนี่ยไม่ได้ญิฮาดเนี่ยมีความหมายเยอะเอ้ยโทษทีฮัจญ์มีความหมายเยอะส่วนหนึ่งก็คือการญิฮาดเช่นกันนะครับมันไม่ใช่เวลาเหมือนกันแต่เวลาของวันนี้ก็คือเนี่ยประเด็นที่4ผมกำลังบอกความสำคัญประเด็นที่4ก็คือชะอ์บานสะพานสู่รอมฎอนชะอ์บานสะพานสู่รอมฎอนและตัวการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะฮะเราต้องตีโจทย์ให้แตกคืออะไรโอเคเราได้เข้าใจในส่วนของเราเอาใจใส่คุณภาพมากขึ้นนะฮะผมต้องพูดถึงด้วยในวันนี้เนี่ยว่ารอมฎอนคืออะไรจริงๆถ้าจะเป็นฝากพี่น้องติดตามอินชาอัลเลาะห์ในรายการของ Y Channel เองนะฮะในส่วนของอะไรวะละอายะห์และก็รายการอื่นๆด้วยแต่วะละอายะห์ที่ผมนำเสนอเองเนี่ยมันพูดได้ว่านำเสนอเนื้อหากลุ่มอายะห์ต่างๆเกี่ยวกับรอมฎอนโดยตรง5อายะห์183 84 85 86 87 5อายะห์ในซูเราะห์อะไรฮะซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์แล้วก็ผมทำเป็นคลิปสั้นของเพจบ้านมุสลิมนะฮะก็เป็นเกี่ยวกับรอมฎอนเช่นกัน3นาทีวิถีรอมฎอนพี่น้องก็ลองติดตามดูอะไรเหล่านี้นะฮะเนื่องจากรอมฎอนนี่เป็นจุดที่เป็นเดือนที่สำคัญมากต้องพูดถึงประเด็นของรอมฎอนตีโจทย์ให้แตกว่ารอมฎอนเนี่ยคืออะไรรอมฎอนเนี่ยความหมายคืออะไรเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ผมจะกลับมาแวะรอมฎอนในช่วงตอนท้ายๆนะครับแต่ตอนนี้ขอพูดประเด็นของชะอ์บานชะอ์บานสะพานสู่รอมฎอนอิบาดะห์ต่างๆเมื่อกี้พูดถึง5รุกนอิสลามนะฮะโดยเฉพาะเริ่มรุกนที่2เนี่ยมีซุนนะห์ก่อนมีซุนนะห์หลังการถือศีลอดรุกนที่4เนี่ยเช่นเดียวกันมีซุนนะห์ก่อนถือศีลอดจริงแล้วก็มีซุนนะห์หลังในภาษากีฬาเขาเรียกว่าวอร์มอัพกับวอร์มดาวใช่ไหมฮะเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องอะชะอ์บานเนี่ยเป็นการวอร์มเราจะรู้จักชะอ์บานดีนะเราต้องรู้จักรอมฎอนดีเพราะรอมฎอนนี้เป็นแก่นของเดือนทั้งหลายอย่างที่ชาวซะลัฟเนี่ยเขาจะให้รอมฎอนเป็นแกนกลางหลังจากรอมฎอนเนี่ยเขาจะขอดุอาให้อัลเลาะห์ตอบรับ6เดือนกิจกรรมในรอมฎอนและหลังจากนั้นก่อนที่จะเข้ารอมฎอนอีกปีนึงเนี่ยนะฮะก็จะขอดุอาให้อัลลอฮุมะบัลลิกนารอมฎอนขอให้เราได้มีชีวิตอยู่อีกครั้งนึงในเดือนรอมฎอนเห็นภาพมั้ยฮะนี่คือแกนกลางดังนั้นเราจะเข้าใจชะอ์บานเนี่ยก็ต้องมองรอมฎอนออกรอมฎอนคืออะไรรอมฎอนคือเดือนอะไรแก่นของรอมฎอนนะฮะ2กิจกรรมผมแวะไปเลย2กิจกรรมของรอมฎอนสำคัญคือ1ซิยามกิยาม2อย่างจริงๆแกนหลักเลยคือกุรอานรอมฎอนแต่กิจกรรมเนี่ย2กิจกรรมซิยามกับกิยามซิยามนี่คือช่วงกลางวันเห็นภาพมั้ยฮะกลางวันเป็นอิบาดะห์ที่เราจะปฏิบัติยาวนานที่สุดมีอิบาดะห์ใดที่เราอยู่ในสภาพอิบาดะห์นานเหมือนกับการถือศีลอดไหมฮะยากเหมือนกันนะฮะเราซิกรุลลอฮ์เนี่ยสักกี่นาทีฮะชั่วโมงไหวไหมฮะเอาละหมาดชั่วโมงหนึ่งแบบไม่หยุดเลยได้ไหมฮะก็อาจจะเป็นไปได้แต่มันก็ค่อนข้างยากหน่อยแต่เราสามารถถือศีลอดชั่วโมงเดียวหรือเปล่าฮะเปล่าเท่าไหร่ฮะประมาณ12-13ชั่วโมงนานไหมฮะแสดงว่าอิบาดะห์นี้สำคัญไหมมันเป็นเชิงระยะเวลาเนี่ยยาวนานมากใช่ไหมฮะแสดงว่านี่กิจกรรมภาคหลักช่วงกลางวันนะฮะตั้งแต่แสงอรุณจริงขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์รับขอบฟ้ากลางวันทั้งกลางวันเนี่ยอิบาดะห์ซิยามส่วนกลางคืนตั้งแต่มักริบเป็นต้นไปนะถึงซุบฮ์ภาคอะไรฮะภาคกิยามก็คือละหมาดตะราวีห์ค่ำคืนรอมฎอนแม้เราจะไม่ละหมาดตะราวีห์ทั้งคืนก็ตามนะฮะแต่มันมีสูตรที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เนี่ยมันก็มามาอิหม่ามใครก็ตามละหมาดขึ้นยืนตะรอวีห์พร้อมกับอิหม่ามฮัตตายันซอริฟะจนกระทั่งให้สลามพร้อมอิหม่ามยืนพร้อมอิหม่ามเริ่มตักบีรพร้อมอิหม่ามและให้สลามจบพร้อมอิหม่ามนะฮะกุติบะละฮูกิยามุไลละถูกบันทึกว่าเขาละหมาดทั้งคืนแสดงว่ากิจกรรมช่วงกลางคืนเรามีสิทธิ์ในการได้รับผลบุญทั้งคืนเหมือนกับที่เราได้รับผลบุญทั้งกลางวันมาแล้วด้วยการละหมาด
ตะรอวีฮ์พร้อมกับอิหม่ามนี่คือความประเสริฐของการละหมาดเป็นแบบญะมาอะห์จะถูกบันทึกทั้งคืนนี่คือตั้งแต่มักริบแม้ว่าตะรอวีฮ์ยังไม่ถูกบัญญัติช่วงมักริบนะฮะถูกบัญญัติหลังจากละหมาดอิชะแต่ท่านนบีเนี่ยถือว่าเท่ากับละหมาดทั้งคืนเห็นภาพมั้ยฮะนั่นแสดงว่ารอมฎอนเป็นโอกาสที่เราสามารถทำอิบาดะห์กลางวันเต็มๆด้วยกับศีลอดกลางคืนเต็มๆด้วยกับการกิยามุลเลหรือกิยามุรอมฎอนและเราสามารถทำแบบนี้ได้ตลอดทั้งอะไรฮะทั้งเดือนถ้าเราโดยเฉพาะผู้ชายผู้หญิงอาจจะมีประจำเดือนต่างๆนะฮะผู้ชายกลางวันถือศีลอดกลางคืนละหมาดกลางวันถือศีลอดกลางคืนละหมาดเป็นญะมาอะห์ให้สลามพระอิหม่ามผลบุญถูกบันทึกแสดงว่าเราอยู่ในสภาวะของผู้ประกอบอิบาดะห์ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันก็จึงสรุปให้กับพี่น้องว่ารอมฎอนจุดสำคัญนี้คือเซียมกับกิยามเช่นเดียวกันกลับมาที่ชะอ์บานชะอ์บานเนี่ยชะอ์บานเราจะอะไรฮะเรารู้แล้วนี่คือแก่นของรอมฎอนไม่เพียงเฉพาะถือศีลอดอย่างเดียวนะฮะแก่นของรอมฎอนคือกลางวันถือศีลอดกลางคืนกุรอานกิยามนี่คืออะไรกิยามคือละหมาดตะรอวีฮ์เราต้องตีไปอีกว่าตะรอวีฮ์ที่ว่านี่คืออะไรคือการฟังอัลกุรอานใช่ไม่ใช่ที่นี่ละหมาดก็ยุสหนึ่งถูกไหมฮะอัลฮัมดุลิลลาห์กิยามละหมาดตะรอวีฮ์นี่คืออะไรฮะสภาพละหมาดตะรอวีฮ์จุดสำคัญมีหลายอิริยาบถมีสุญูดมีอะไรแต่จุดหนึ่งที่สำคัญคือการยืนรับฟังอิหม่ามอ่านอัลกุรอานโดยเฉพาะตอนนี้ธรรมเนียมที่เราปฏิบัติคือวันละหนึ่งยุส30วันเท่าไหร่ฮะ30ยุสพอดีนั่นคือตะมัดพอดีใช่ไหมฮะครบตะมัดนี่คือจบทั้งเล่มพอดีนั่นแสดงว่ากลางคืนที่ว่านี้ก็คือกุรอานกลางวันก็คือเซียมการถือศีลอดเอาแก่นของรอมฎอน2ข้อนี้นะฮะเอามาปฏิบัติช่วงไหนเอ่ยช่วงชะอ์บานชะอ์บานเนี่ยจะฝึกจะฝึกอะไร2เรื่องนี้เป็นหลักฝึกเรื่องอะไรฮะก็เรื่องเซียมแล้วก็เรื่องกุรอานแล้วก็เป็นความจริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ใช้กิจกรรมเหล่านี้เดือนชะอ์บานท่านนบีจึงถือศีลอดมากที่สุดเพราะอะไรฮะเป็นการฝึกซ้อมแน่นอนและเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เดือนรอมฎอนที่จะมีการถือศีลอดอย่างมากมายทั้งเดือนเห็นป่ะมั้ยฮะเหมือนกับละหมาดซุนัตนะฮะเหมือนกับละหมาดซุนัตก่อนเข้าฟัรดูเหมือนละหมาดซุนัตแล้วก็มีซุนัตหลังด้วยเดือนชะวาลใช่มั้ยฮะนี่คือความสวยงามของอิสลามความสวยงามแห่งการบัญญัติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราปฏิบัตินอกจากซิยามแล้วยังมีกุรอานบรรดาซาอุสลัฟบางท่านเนี่ยเขาบอกนะครับว่าการ เดือนชะอ์บานเนี่ยเป็นเดือนชะฮรุลกุรอเป็นเดือนของนักอ่านอัลกุรอานเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากการก้าวไปถึงรอมฎอนหรือว่าอยู่ในช่วงสะพานเนี่ยจะก้าวไปเข้าไปในเมืองนี้แล้วเนี่ยเมืองรอมฎอนนี่เมืองอะไรเมืองแห่งอัลกุรอานดังนั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะผมใช้คำว่าทุกระดับนะฮะทุกระดับนี่คือถ้าคนยังอ่านตะขุกตะขักถ้าไปฝึกไปเริ่มช่วงรอมฎอนเป็นไงฮะเสียดายเวลาเพราะมันจะใช้เวลาโอ้โหกว่าจะอ่านได้จบสักแผ่นนึงหน้านึงมันใช้เวลานานเอาช่วงชะอ์บานเนี่ยเป็นช่วงฝึกซ้อมอ่านให้คล่องแล้วรอมฎอนเนี่ยก็จะได้ชัดเจนหรือบางคนบอกอยากจะท่องจำช่วงถ้ารอมฎอนบางทีไม่ทันนะฮะโดยเฉพาะกับ อิหม่ามต่างๆที่เขาใช้แบบว่าฮาฟิสในการท่องจำเขาจะเริ่มท่องจำตั้งแต่ในช่วงอยู่บนสะพานสะพานที่ว่านี้คืออะไรฮะชะอ์บานสะพานสู่รอมฎอนรู้แล้วฮะนี่กำลังเดินไปสู่รอมฎอนอยู่บนสะพานแล้วจากรอยับอาจจะเป็นฝั่งนะฮะนี่ขึ้นมาบนสะพานอ่ะสะพานใกล้แล้วเริ่มออกเดินทางแล้วมาวันที่8วันที่9แล้วใช่ไหมฮะทำไงฮะบรรดากุรอต่างๆเขาก็จะอ่านทบทวนเพื่ออะไรเพื่อไปนำละหมาดนี่เนี่ยชัดเจนเลยนะฮะอย่างอาจารย์ผมบางท่านเขาก็ช่วงนี้เขาจะทบทวนละทบทวนอ่านเพื่อเตรียมนำละหมาดนำละหมาดแบบว่าฮาฟิซเลยนะฮะแบบไม่ต้องดูกุรอานแต่บางทีเราก็ใช้แม้แต่คนที่เปิดดูกุรอานก็ตามก็ควรที่จะทบทวนเนื่องจากอะไรเพราะบางทีมันอ่านเพื่อความคล่องด้วยเพื่ออรรถรสต่างๆด้วยนะครับแล้วกุรอานเนี่ยโอ้โหคือทั้งเสียงมีความไพเราะทั้งเนื้อหามีความสวยงามนะครับอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงการเตรียมความพร้อมที่อยู่บนสะพานนะด้านการอ่านอันนี้พี่น้องจดประเด็นได้เลยนะฮะด้านการอ่าน2ด้านการความคล่องแคล่วหรือการท่องจำช่วงนี้ก็ท่องจำได้ประการที่3ด้านความหมายการศึกษาความหมาย
ความหมายภาษาไทยนี่คือความหมายแบบว่าพื้นฐานเลยนะรู้ความหมายอินชาอัลเลาะห์พี่น้องติดตามไว้ Channel นะฮะในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยจะมีรายการพิเศษเกี่ยวกับอัลกุรอานเนี่ยเยอะมากหนึ่งในนั้นก็คือวันละยุซนี่ผมอัดไปเรียบร้อยผมรับยุซ16 17 18และคณาจารย์เนี่ยทั้งหมด10ท่านรับกันคนละ3ยุซแล้วมาสรุปให้เรายุซ16 17 18ยุซนึงเนี่ยใช้เวลาสรุปประมาณ5นาทีเอาพอยต์จากที่อุลามะห์เค้าได้รวบรวมมานะฮะแล้วต้องพูดผมมันเป็นรายการที่แบบว่าคือยากมาก5นาทีสรุปให้ยุซนึงอะฮะแต่รายการนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครครับสำหรับคนที่จะมาละหมาดทุกคนนะฮะคนที่จะมาละหมาดตะรอวีห์โดยเฉพาะมัสยิดใดที่เขาละหมาดแบบว่าทั้งยุซอย่างเงี้ยนะฮะจะรู้อ๋อพูดถึงเรื่องอะไรบ้างที่ผมได้เตรียมก็คือพูดถึงเรื่องตุนกอรไนยุซ16เนี่ยช่วงท้ายๆของซูเราะห์กาฟีเข้าสู่ซูเราะห์มารยามมีเนื้อหาใครบ้างนบีซักริยานบียะฮยานบีพระนางมารยามนบีอีซาไล่นบีอิบรอฮีมต่างๆเลยนะฮะก็จะมีเรื่องราวต่างๆก็สรุปมาให้เป็นพอยๆแล้วเข้าซูเราะห์ตอฮาเข้าซูเราะห์ต่างๆจบไปจบที่ซูเราะห์อะไรฮะอัลฮัจญ์หรือฟุรกอนสุดท้ายนะฮะเป็นต้น16 17 18พี่น้องติดตามดูนะครับอินชาอัลเลาะห์เนื้อหาน่าสนใจดังนั้นเนี่ยประการที่3ที่บอกว่าอยู่สะพานของที่เรียกว่าชะอ์บานจะก้าวสู่รอมฎอนแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราคือการศึกษาความหมายพื้นฐานของอัลกุรอานอย่างที่ผมทำมาเนี่ยคำต่อคำตอนนี้อินชาอัลเลาะห์ยุซ29เนี่ยก็กำลังที่จะออกเหมือนกันนะฮะแต่ใช้เวลานานมากไม่รู้ทำไมยุซ30เนี่ยปีที่แล้วนี่ผมพยายามที่จะให้เร็วที่สุดนะฮะอัลเลาะห์กว่าจะได้มาอีกเล่มนึงอัลเลาะห์ปีนึงอ่ะช้ามากนะฮะแต่ไม่เป็นไรอินชาอัลเลาะห์ผมตั้งใจว่าจะทำทั้งเล่มเลยนะมันตรวจค่อนข้างยากหน่อยเพราะมันเป็นคำต่อคำอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือช่วยได้หรือเป็นกุรอานที่เป็นทั้งเล่มเลยเล่มแดงต่างๆนะฮะหรือพี่น้องจะศึกษาถ้าใครสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้หรือใครอ่านภาษาอาหรับได้มันก็จะเป็นส่วนที่ดีอันนี้เป็นศึกษาความหมายพื้นฐานทั่วๆไปนะครับประการที่4เพิ่มขึ้นมานะฮะคือการใคร่ครวญอัลกุรอานตรงนี้จุดสำคัญมากเริ่มใคร่ครวญอัลกุรอานเนี่ยพี่น้อง สุดยอดคือมีความสวยงามและอัลเลาะห์เนี่ยเชิญชวนให้มีการใคร่ครวญอัฟลายะตะดับบะรูนัลกุรอานพวกเขาไม่ใคร่ครวญกุรอานหรอกหรือوَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا หากว่ากุรอานมาจากผู้อื่นนอกจากอัลเลาะห์แล้วเนี่ยพวกเขาจะพบความขัดแย้งกันอย่างมากมายและในอัลกุรอานไม่มีความขัดแย้งแล้วจะรู้ได้ไงไม่มีความขัดแย้งฮะต้องใคร่ควรพอเราบอกว่าไม่ใคร่ควรกุรอานดอกหรือถ้าหากว่ามาจากผู้อื่นนอกจากอัลเลาะห์แล้วก็ผมเวลานำเสนอกุรอานนะฮะถ้ามาจากการใคร่ควรเนี่ยง่ายมากคือไม่ต้องกังวลว่าจะผิดพลาดคือหมายถึงว่าไม่ได้ผิดพลาดในส่วนตัวเรานะฮะกำลังจะบอกว่าคือเนื้อหาในกุรอานเนี่ยบอกตามที่เรารู้อะฮะไม่ได้บอกให้พูดในสิ่งที่เราไม่มีความรู้หรืออะไรนะฮะคือบอกที่เรารู้พูดแบบข้อมูลพื้นฐานเนี่ยเอาอายะนั้นมาประกอบอายะนี้เนี่ยมีความสวยงามและเป็นการเน้นย้ำให้อายะแต่ละอายะเนี่ยได้ซัพพอร์ตหรือรองรับซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นนี่ประการที่4อยู่บนสะพานของชะอ์บานเนี่ยฝากการใคร่ควรการศึกษาความหมายเชิงลึกของอัลกุรอานใครควรนี่คืออะไรผมให้นิยามเล็กน้อยนะฮะแต่ดับบุรคือการมองกลับไปกลับมาอ่านไปอ่านมานี่คือตะดับบุรตะดับบุรนี่คือการกลับไปกลับมาเพราะมาจากคำว่าดูบุรนี่แปลว่าท้ายตะดับบุรนี่คือการติดตามท้ายไปข้างหน้าแล้วกลับมาอีกทีนึงกลับไปข้างหลังอีกทีนึงไปข้างหน้าต่อกลับไปยังไงต่อวนไปวนมาเนี่ยคือตะดับบุรการมองกลับไปกลับมานี่คือหน้าที่ของเราคือการดูซ้ําการกลับไปกลับมาอัลเลาะห์หมายถึงยังไงกับเฮ้ยนึกถึงอายะห์นั้นได้จําคับคล้ายคับคาเราเปิดซูเราะห์นั้นซูเราะห์นี้ดูนี่คือความหมายของตะดับบุรนะฮะและคลังของความรู้ในอัลกุรอานเนี่ยผ่านการตะดับบุรอีกอายะห์นึงที่ผมจะให้กับพี่น้องนะฮะนี่เป็นกุญแจคลังเนี่ยคลังแห่งความรู้อัลเลาะห์ให้เครื่องมือคือเครื่องมือกุญแจที่ว่านี้คือการตะดับบุรเพราะกุรอานเป็นอะไรนะอินนาอันซันนากิตาบุลอันซันนาฮุอิไลกะมุบารกุนคัมภีร์เล่มหนึ่งก็คือกุรอานเราประทานลงมาให้แก่เจ้ามุบารกุนเป็นคัมภีร์ที่มีความจำเริญจำเริญนี่อะไรมุบารกหรือว่าบารอกาตนี่คืออะไรฮะคือมีน้อยแต่สามารถให้ประโยชน์ได้กว้างคำในกุรอานเนี่ยมีประมาณ 70,000 คำโดยประมาณเนี่ย 70,000 คำแต่เนื้อหา
หรือขุมคลังแห่งความรู้ในอัลกุรอานเนี่ยไม่มีขอบเขตแม้เพียงแค่เรื่องเดียวความรู้เดียวประเด็นเดียวเพราะกุรอานเป็นความรู้ของอัลเลาะห์แล้วบอกฟะอะลามูอันนะมาอุนซิละบิอิลมิลลาห์พึงทราบเถิดกุรอานคือความรู้ที่ถูกประทานลงมาเป็นความรู้ของอัลเลาะห์แล้วความรู้ของอัลเลาะห์คืออะไรนี่คือส่วนหนึ่งจากเนื้อหาที่ผมโยงมาให้นะฮะวะลายุฮีตูนบิชัยอ์มมินอิลมิฮิอิลลาบิมาชะไม่มีใครสามารถยุฮีตูนล้อมรอบบิชัยอ์อินประเด็นหนึ่งมินอิลมิฮิจากส่วนหนึ่งของความรู้ของอัลเลาะห์ในเรื่องใดได้หมายถึงว่าความรู้ของเราประเด็นเดียวนะฮะเรื่องเดียวในกุรอานเนี่ยไม่มีใครจะศึกษาขนาดไหนเนี่ยค้นพบทั้งหมดของความรู้นั้นๆได้แสดงว่าเราสามารถที่จะพบความรู้ใหม่ๆจากประเด็นเดิมที่ล้อตัวบทเดิมไม่ใช่ประเด็นเดิมตัวบทเดิมที่ล้อกล่าวไว้เนี่ยเรื่อยๆและกุญแจในการไขความรู้เหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์บอกกิตาบุนอันซัลนาฮูคัมภีร์เล่มหนึ่งที่เราประทานลงมาให้อิไลกะแก่เจ้าคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ไหมฮะมูบาเราคุณมีความจำเริญคือความรู้มากมายแม้จะมีคำที่จำกัดก็ตามแต่ความรู้ไม่จำกัดโดยเครื่องมือในการที่พบกับความจำเริญหรือว่าข้อมูลมากมายเหล่านี้คือลิยัดดับบารูอายาตีคือการใคร่ครวญอัลกุรอานอายะของอัลกุรอานลิยัดดับบารูอายาตีวะลิยะตะซักกะรุลุลอัลบับและบรรดาปัญญาชนจะได้รำลึกได้แสดงว่าเครื่องมือสำคัญนะครับผมฝากกับพี่น้องไว้ว่าเรื่องการใคร่ครวญอัลกุรอานอันนี้คือจุดสำคัญนี่คือเป้าหมายที่อัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาคือเพื่อใคร่ครวญเรียนดับบรุและใคร่ครวญเนี่ยแน่นอนว่าสุดท้ายนำสู่การปฏิบัติใคร่ครวญตอนเราตระหนักแล้วเข้าใจแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ต้องนำสู่การปฏิบัตินะฮะและนี่คือส่วนหนึ่งจากการเตรียมอยู่บนสะพานชะบานนะฮะเรื่องของอัลกุรอานคือกิยามพี่น้องดูการออกแบบของอัลลอฮ์นะฮะออกแบบให้เราฟังอัลกุรอานช่วงไหนฮะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าให้อ่านกุรอานอย่างเดียวนะฮะอ่านกุรอานนี่คือแน่นอนช่วงรอมฎอนกลางวันช่วงเวลาว่างต่างๆจะเป็นกลางวันกลางคืนเราก็อ่านกุรอานแต่อัลลอฮ์ให้ท่านนบีวางซุนนะในการฟังอัลกุรอานช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่สุดคือจังหวะไหนจังหวะที่ถือศีลอดเสร็จแล้วรับประทานอาหารเสร็จแล้วหลังจากนั้นอะไรฮะมายืนละหมาดละหมาดเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ฟังกุรอานดีที่สุดเพราะอะไรฮะเมื่อกี้บังอุสมานบอกว่าให้พี่น้องช่วยปิดมือถือใช่ไหมฮะทำไมฮะอาจจะได้มีสมาธิแต่นี่พี่น้องมาละหมาดตะรอวีห์เนี่ยเปิดมือถือได้ไหมฮะถึงแม้สมมติจะเปิดนะฮะคนจะส่งไลน์มา Facebook จะอัพอะไรโทรศัพท์มาหาเรารับได้ไหมฮะขณะละหมาดรับไม่ได้ตอนนี้เนี่ยพี่น้องอาจจะผมพูดอยู่อ่ะลืมนั่นลืมนี่ออกไปได้ใช่ไหมฮะไปส่งข้อความไปโทรศัพท์หาใครต่อใครได้ถูกไหมฮะแต่ขณะละหมาดเนี่ยไม่ได้แสดงว่าอัลลอฮ์ออกแบบให้การฟังอัลกุรอานมีประสิทธิภาพมากที่สุดใครจะเรียกก็ไม่สนใจคือละหมาดอยู่ฮะละหมาดอยู่นี่คือโฟกัสอย่างเดียวคือการฟังอัลกุรอานดังนั้นนี่คือการช่วยของอัลลอฮ์เนี่ยสุดแล้วแต่ว่าหน้าที่ของเราคืออะไรฮะการตั้งใจการพยายามเข้าใจความหมายรูปแบบเนี่ยเราไม่ต้องคิดค้นเองแล้วโทรศัพท์จะดังไม่ดังยังไงเนี่ยคือไม่มีใครสนใจแน่นอนและทั้งหมดนะฮะตั้งแต่อิหม่ามยังมะมุมคนสุดท้ายอ่ะแล้วก็ทุกมัสยิดทำแบบนี้หรือมัสยิดไหนอนุญาตที่จะให้เช็คไลน์ได้ไหมฮะกำลังฟังอิหม่ามอยู่ซูเราะห์มารยัมไลน์มาเช็คนิดหนึ่งได้ไหมฮะไม่ได้ตกหมดสิทธิ์ปิดโอกาสแสดงว่าช่วงเวลานี้เป็นเวลาทองไหมฮะเวลาทองคำมากแล้วเราจะให้ยังไงเวลาเหล่านี้เนี่ยมันเดินอื่นทำยากใช่ไหมฮะเราช่วยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะรอมฎอนเนี่ยเป็นไอยามมะดูดัสอันนี้นี่ผมให้อีกพอยต์หนึ่งนะที่ว่าเราอยู่บนสะพานของชาบานที่เรียกว่าชาบานก่อนจะเข้าสู่รอมฎอนนะฮะเนื่องจากรอมฎอนเนี่ยเป็นไอยามมะดูดัสเป็นวันที่ถูกนับไว้หมายถึงมีเพียงไม่กี่วันไอยามมะดูดัสเนี่ยพี่น้องมีเฉพาะรอมฎอนอย่างเดียวไอยามมะดูดัส29หรือ30วันปีละ1เดือนและเป็นเดือนที่มีความจำเริญที่สุดด้วยกับหลายเหตุผลหนึ่งในนั้นก็คือให้เหตุผลทางสติปัญญาก่อนนะฮะพี่น้องเอารู้ง่ายๆมีเดือนไหนที่เราถือศีลอดเท่ากับเดือนรอมฎอนไหมฮะไม่เท่าพูดแบบนี้ยังไม่เห็นภาพผมจะเอาเป็นตัวเลขเลยนะฮะคนที่ถือศีลอดเนี่ย
หนใครใครขาดรอมฎอนที่แล้ว3วันบ้างครับ1 2 1 2 3วันประมาณเนี้ยใครขาด3วัน1 2 3ผู้หญิงส่วนใหญ่อาจจะมีประจำเดือนขาดประมาณ5 6วันอะไรแบบนี้นะสมมุติเป็นขาด5วันขาดรอมฎอน5วันถือศีลอดได้กี่วันฮะ25วันใช่ไหมฮะขาด5วันติดกัน30วันเนี่ยสามารถถือศีลอดได้25วันเท่ากับ25ใน30ถูกไหมฮะแต่คำถามต่อมาก็คือไอ้5วันที่เหลือเนี่ยมาถือช่วงไหนฮะฟะอิดดะตุนมินอัยยามินุคอตให้ไปนับวันถือศีลอดในช่วงเดือนอื่นอัยยามินุคอตก็คือไม่ใช่อัยยามมะดูดัตอัยยามมะดูดัตคือช่วงรอมฎอนแต่ไอ้อัยยามินุคอตตั้งแต่ชะวานซุลกอดาซุลฮิจญะห์มุฮัรรอมซอฟัรรอบิอืมจนกระทั่งถึงรอญับและชาบานถูกมั้ยฮะ25วันใน30วันสามารถถือศีลอดได้25วันแต่หลายคน5วันที่ค้างของรอมฎอนเนี่ยไม่สามารถจะถือได้ใน300วันใช่ไม่ใช่ฮะบางคนบอกว่าตอนนี้ฉันยังไม่ได้เลยนี่ผ่านมาเท่าไหร่แล้วประมาณ300นะฮะจากรอมฎอนเนี่ยผ่านมาประมาณ300วันซึ่งแปลกมากแค่รอมฎอน30วัน25วันเนี่ยแค่ขาดไป5วันได้25วันแต่นี่แค่5วันที่เหลือเนี่ยมันไม่ครบสักทีทำไมอะฮะคำถามคือทำไมเพราะอะไรฮะเพราะไม่ได้เป็นไอยามัมมาดูดัสอันนี้เนี่ยความจำเริญที่อัลเลาะห์ให้ความง่ายดายที่ปฏิบัติอิบาดะห์วันก็เหมือนกันใช่ไหมฮะเดือนก็ถ้าเอาเดือนมกราคมกุมภามาเนี่ยมันให้คำตอบแบบนี้ไม่ได้มันเป็นเดือนรอมฎอนอะเป็นเดือนรอมฎอนอันนี้คือแค่ช่วงกลางวันนะถือศีลอดแล้วพี่น้องพอพูดถึงกลางคืนละหมาดตะรอวีห์ละหมาดกลางคืนนะไหนใครละหมาดกิยามุลเลนทุกคืนวะนี่กิยามุลเลนกันทุกคืนเลยตะรอวีห์ไม่ขาดเลยนะฮะและกี่รอกอะห์เป็นชั่วโมงอะใช่ไหมฮะอย่างเร็วสุดก็ครึ่งชั่วโมงอะฮะนานมากถ้าตามปกตินะฮะเวลานี่ชั่วโมงนึงนี่คืออัลฮัมดุลิลละห์ละหมาดกันเท่าไหร่ฮะก็ละหมาดเท่าที่ถือศีลอดนะฮะถือศีลอดกี่วันก็ละหมาดเท่านั้นน่ะถูกมั้ยฮะทำได้ไหมฮะได้แต่ถามว่าอัยยามินุคอตเนี่ยเราละหมาดได้สักกี่วันฮะโอ้ต่างกันมากเห็นไหมฮะนี่คือความจำเริญนะฮะกินก็น้อยกว่าเรามาลองนี่กินหรือบางคนกินมากกว่ากิน2มื้อถ้าตามมื้อนะกินก็น้อยกว่างั้นเดือนรอมฎอนเป็นเดือนบารอกะห์ผมเคยนับหลายอย่างเลยนะพี่น้องดูอะไรบ้างบารอกะห์เดือนเนี่ยชารุนมุบารอกุนเดือนรอมฎอนเป็นเดือนบารอกะห์เนื่องจากเป็นเดือนที่กุรอานถูกประทานลงอันหนึ่งก็คือรอมฎอนเป็นเดือนที่มีกุรอานกิตาบุลอันซะนาฮุลัยกะมุบารอกุน2คือรอมฎอนมีคืนมุบารอกะห์คืออินนาอันซะนาฮูฟีไลลาตินมุบารอกะตินเราประทานลงกุรอานลงมาในคืนที่มีบารอกะห์คือคืนไลลาตุลกอดบารอกะห์ด้วยกับอัลกุรอานในรอมฎอนมีอะไรบารอกะห์อีกครับอาหารศีลอดอาหารซะฮูรโทษทีอาหารซะฮูรเนี่ยมีบารอกะห์แต่ซะฮารูพวกท่านทานอาหารซะฮูรฟะอินนาฟิสซะฮูริบารอกะห์เพราะในอาหารซะฮูรมีบารอกะห์บางทีกินนิดหน่อยซูฮดเนี่ยไม่เหมือนกับมื้อเช้าใช่ไหมฮะแม้จะมาแทนมื้อเช้าแต่บางทีก็กินกันได้ไม่เท่าไหร่และกินแล้วเนี่ยยาวกว่าจะไปกินอีกมื้อหนึ่งเห็นไหมและกินอาหารน้อยช่วงนับมื้อเนี่ยน้อยกว่าแต่ทำอิบาดะห์ได้มากกว่ามันยังไงทำไมฮะเนื่องจากไอยามะมาดูดัสอันนี้คือมุมหนึ่งเนี่ยมุมด้านสติปัญญาเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะฮะสติปัญญาบนพื้นฐานของหลักการนะไม่ใช่สติปัญญาที่คิดเองนะหนึ่งแล้วก็มีตัวบทมารองรับอีกท่านนบีบอกอัยยามมะดูดะห์ที่ว่านี้นะฮะอิซาจะอะรอมฎอนเมื่อรอมฎอนมาถึงเกิดอะไรขึ้นเรื่องใหญ่นะฮะณที่อัลเลาะห์เรื่องใหญ่ฟุตติฮัตอะบวาบุลญันนะห์ประตูสวรรค์ถูกเปิดเนี่ยทำให้เรา25วันใน30วันถือศีลอดเนี่ยง่ายไงถูกมั้ยฮะอัลเลาะห์บอกยูรีดุลลอฮุบิกุมุลยูสเราต้องการให้เกิดความง่ายดายง่ายจริงๆถือศีลอดง่าย25วันใน30วันสามารถจะถือศีลอดได้เพราะฟุติฮัตอะบวาบุลญันนะห์ประตูสวรรค์ถูกเปิดมีแรงกระตุ้นทำความดีมากวะกุลลิกอตอะบวาบุนนารประตูนรกถูกปิดไม่อยากทำความชั่วรอมฎอนง่ายกว่าวะซุฟฟิดะติชชะยาตินชัยฏอนถูกพันธนาการไม่มีคนล่อลวงชัยฏอนแบบแกนนำมะรอตุชชะยาตินนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาพิเศษ
เป็นเวลาเพียงไม่กี่วัน29หรือ30วัน1เดือนในรอบปีเนี่ยเราจึงต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเตรียมความพร้อมสู่รอมฎอนเป็นพิเศษชะบานเนี่ยมองเป็นสะพานเข้าสู่รอมฎอนเนี่ยสิ่งนี้ต้องเตรียมในประการแรกผมได้บอกไปแล้วนะฮะคือการเตรียมในช่วงกลางคืนรอมฎอนคืออะไรเอาง่ายๆเตรียมหรืออยู่บนสะพานของชะบานเนี่ยเตรียมสิ่งที่จะเข้าสู่รอมฎอนเพราะเรากำลังเดินไปสู่รอมฎอนเตรียมอะไรฮะ1ก็คือเตรียมกิยามอันนี้แน่นอนกิยามหรือว่ากุรอานและในส่วนที่2คือเตรียมอะไรฮะเตรียมซิยามซิยามนี่คือการถือศีลอดปรากฏว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดมากในบันทึกของอิหม่ามนะซาอีนะครับในซุนันของท่านท่านอุซามะอิบนุซัยดก็ได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีครับอ้อรอซูลครับฉันไม่เคยเห็นท่านถือศีลอดในเดือนใดมากไปกว่าเดือนชาบานเลยไม่นับรอมฎอนนะฮะท่านนบีจึงบอกประโยคนี้เนี่ยก็สำคัญมากแล้วผมจะให้คือประโยคนี้เนี่ยจะทำให้เห็นถึงการเป็นช่างเป็นผู้สังเกตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันเดือนต่างๆที่อัลเลาะห์เนี่ยกำหนดและท่านนบีไม่สังเกตแค่วันเดือนต่างๆเมื่อกี้ที่ผมได้นำเสนอว่าในช่วงตอนต้นนะฮะว่าการโคจรของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่อัลเลาะห์เนี่ยให้แล้วเกี่ยวข้องกับอิบาดะห์ของเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านเป็นช่างสังเกตเป็นนักสังเกตท่านจึงบอกกับซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าอุซามะอิบนุซัยดเนี่ยแปลว่าซาลิกะเพราะเดือนนี้ชะฮารุนเป็นเดือนยะอูฟาลุนนาสุอันฮูที่คนส่วนใหญ่ละเลยกันก็คือหลงลืมไม่เอาใจใส่กับเดือนนี้คือเดือนอะไรเดือนชะอาบานไบนารอญับวะรอมฎอนเพราะไปอยู่ระหว่างรอญับกับรอมฎอนรอญับนี่เป็นดึงในเดือนต้องห้ามรอมฎอนก็คือชัดเจนเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดแห่งการทำความดีตักตวงมากมายใช่ไหมฮะและชาบานอยู่ตรงกลางทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยหลงลืมหรือละเลยวะฮุวะชะรุนแล้วเป็นเดือนที่ทั้งที่เป็นเดือนที่ตุรฟะอูฟีฮิลอามาลูอิลาร็อบบิลอาลามีนการงานทั้งหลายถูกนำเสนอยกทูลขึ้นไปหาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ฟาฮับบุอันยุรฟาอามาลีวะอานาซออิมุนดังนั้นฉันจึงปรารถนาที่จะให้การงานของฉันยกขึ้นไปนะที่อัลลอฮ์ในสภาพที่ฉันถือศีลอดเห็นภาพไหมฮะนี่คือนบีนี่คือพยายามที่จะคือเก็บอะไรบางอย่างคือรู้อยู่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเจ้านายหรือว่าผู้ที่จะพิพากษาคืออัลลอฮ์ سبحانه ร็อบบุลอาลามีนนะฮะกำลังจะรับผลงานของเราที่ทำเมื่อไหร่ฮะตลอดทั้งปีคือการรับผลงานของอัลลอฮ์เนี่ยมีเขาเรียกว่าแฟ้มนะที่เราจะถูกนำเสนอจากมาลาอิกะห์ที่จดเนี่ยนะฮะมีหลายครั้งหรือว่ามันเป็นมีแฟ้มรายวันเนี่ยมีแฟ้มรายสัปดาห์เนี่ยมีแฟ้มรายเดือนโทษทีแฟ้มรายปีเนี่ยก็มีเช่นกันเวลาจะรายงานจะทำงานบริษัทบางทีวันนี้อ่ะเราอาจจะสงสัยว่าทำไมมีประจำวันก็มีประจำอาทิตย์ก็มีนี่ประจำปีก็มีอีกในการที่จะรายงานอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นในวันชีวิตของเราเนี่ยเป็นแฟ้มเลยนะฮะเป็นแฟ้มบันทึกแต่เราไม่ได้บันทึกเองมาเลกาบันทึกให้ไงฮะงั้นเนี่ยตั้งแต่รอมฎอนนี่คือท่านจะนับปฏิทินนะฮะท่านนบีถือว่ารอมฎอนเนี่ยเป็นเริ่มปีใหม่เป็นเริ่มต้นใหม่รอมฎอนเป็นเหมือนกับต้นปีอะฮะต้นปีนับมาเรื่อยช่วงนี้ชาบานเนี่ยช่วงอะไรฮะอัลลอฮฺช่วงขณะที่แฟ้มกำลังถูกรวมทั้งปีนะฮะผลงานทั้งปีที่เราทำเนี่ยแล้วมาลิกะห์กำลังไปนำเสนอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องดูสภาพที่ท่านนบีคิดยังไงฮะคนกำลังลืมมันหลายมิตินะฮะลืมว่าเดือนนี้พออยู่ระหว่างรอญับกับชาบานและลืมว่าอะไรฮะลืมว่าขณะนี้เนี่ยตนเองกำลังสร้างผลงานทำผลงานเพื่อถวายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะนบีจึงนอบน้อมในระดับนบีนะฮะพี่น้องลองดูว่าผลงานของนบีตลอดปีเนี่ยเป็นไงฮะเยี่ยมไหมแน่นอนใช่ไหมฮะแต่นบีด้วยความตักวาของท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและความนอบน้อมของท่านต่ออัลลอฮ์เนี่ยท่านนบีคือต้องการผลงานของท่านเองที่ดีเยี่ยมที่สุดในหมู่มนุษยชาติเนี่ยต้องการให้อัลลอฮ์รับผลงานของท่านในสภาพที่ท่านนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือฮิกมะห์ประการหนึ่งของการถือศีลอดในช่วงของเดือนชะอ์บานสะพานสู่รอมฎอนรอมฎอนนี่คือจะเปิดแฟ้มใหม่จะเปิดหน้าใหม่ด้วยกับความดีนี่คือความสวยงามเปิดหน้าใหม่ด้วยกับความดีและท่านนบีก็ต้องการจบเนี่ยจบด้วยความดีและมีหะดีษบางบทที่ท่านนบีบอกนะครับว่าการงานที่ดีที่สุดเนี่ยคือการงาน
ที่อยู่ในช่วงท้ายการงานที่อยู่ในช่วงท้ายก็คือการงานสุดท้ายคนส่วนใหญ่เนี่ยการงานที่ท้ายจะค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนจะดีในช่วงไหนฮะช่วงแรกๆถูกไหมฮะแรกๆนี่คือมีพลังมีไฟทุกเรื่องนะฮะแม้แต่บางทีงานศาสนาเนี่ยระยะยาวเนี่ยยากกว่าแปลว่ารักษาไปเรื่อยๆท่านนบีจึงบอกศ็อลลัลลอฮุอะฮับบุลอามาลอิลัลลอฮ์อัดวะมุฮาวะอินกอลละการงานที่รักนะที่อัลเลาะห์มากที่สุดคือทำแบบเรื่อยๆทำแบบต่อเนื่องอัดวัมต่อเนื่องไม่หยุดแม้จะน้อยแสดงว่าถ้ามากแล้วหยุดเนี่ยน้อยไม่หยุดดีกว่าเห็นภาพไหมฮะจะดูคนโอ้โหรอมฎอนแรกๆคือเราก็เต็มที่ใช่ไหมฮะพอเปิดบัญชีใหม่เปิดหน้าใหม่เปิดแฟ้มปีใหม่แต่ตอนหลังๆพี่น้องดูอะไรท้ายๆเนี่ยนะฮะเราจะให้ความประเสริฐท้ายๆทั้งสิ้นแวะไปนิดหนึ่งอย่างเช่นมนุษย์เนี่ยพี่น้องทราบมนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างสุดท้ายประเสริฐที่สุดเวลากอดิกรมนาบดีอาดัมใช่ไหมฮะมนุษย์อีหมายมุกีบอกเกิดสุดท้ายเลยสัตว์มาอยู่ก่อนอันนี้ทางวิทยาศาสตร์ก็ชัดเจนนะฮะมนุษย์มาอยู่บนโลกนี้สุดท้ายแต่ใครประเสริฐสุดครับมนุษย์อิหม่ามอิบนุกอยยิมบอกยกตัวอย่างเหมือนกับอะไรเหมือนกับบ้านนะบ้านในเฟอร์นิเจอร์พร้อมก่อนต้องมีเตียงมีห้องน้ำไฟมาน้ำมามีไหมฮะเข้ามาแล้วอ๋อยังไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่บ้านอย่างเดียวไม่โลกนี้ก็เป็นบ้านชั่วคราวนะของมนุษย์พอมาอยู่แล้วยังไงฮะต้องมีความพร้อมทุกอย่างระบบฝนมียังฮะตอนมนุษย์มันอยู่มีแล้วดวงอาทิตย์มายังฮะมาแล้วไฟมาแล้วน้ำมีแล้วเห็นไหมฮะที่นอนมียังครับมีแล้วแผ่นดินเรียบร้อยมนุษย์ก็มาอยู่ทำอะไรฮะมาอยู่อย่างมีเป้าหมายไงฮะมาแบบชั่วคราวบ้านนี้คือบ้านแบบชั่วคราวดังนั้นเนี่ยมนุษย์สุดท้ายมีความประเสริฐนะผมพูดชาบานนี่ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีเหมือนกันเดี๋ยวจะเข้าชาบานนะสองช่วงสุดท้ายนะฮะคืนกลางคืนเนี่ยอัสรุตุลอาคีรคืนช่วงกลางคืนสุดท้ายเนี่ยมีความประเสริฐไหมฮะมีความประเสริฐเพราะเราจะลงมาชั้นฟ้าดุนยาช่วงคืนแล้วถามมีใครต้องการอะไรไหมอิสติกฟาร์มีไหมขออะไรไหมเราจะให้ทั้งหมดคืนก็อัสรุซุลอาคีรคืนสุดท้ายมีอะไรอีกฮะวันช่วงวันเนี่ยสุดท้ายช่วงสุดท้ายของกลางวันโดยเฉพาะวันศุกร์ใช่ไหมฮะดูอามุสตะญาบช่วงไหนฮะช่วงกลางวันช่วงสุดท้ายมีท้ายอีกไหมฮะสุดท้ายเนี่ยดีเยอะเราเป็นประชาชาติสุดท้ายใช่ไม่ใช่นะฮุนอาคีรุนอัลวะลุนท่านนบีบอกพวกเราเนี่ยเป็นคนสุดท้ายที่จะเข้าสวรรค์เป็นกลุ่มแรกอัลลอฮ์มาหลังอัลเลาะห์ให้เกียรติเข้าก่อนท่านนบีเองเช่นกันนบีเองศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นข้อตะมุลอัมบิยาวัลมุรุสลินนบีท่านสุดท้ายเห็นมั้ยมาสุดท้ายแต่อัลเลาะห์ให้ประเสริฐที่สุดเราก็เช่นกันเป็นประชาชาติสุดท้ายชีวิตช่วงไหนที่ประเสริฐที่สุดฮะชีวิตแน่นอนดีทั้งหมดนะฮะแต่ท่านนบีบอกบาฮะดีษเนี่ยว่ามันอาคิรุคำพูดสุดท้ายคำพูดที่ดีที่สุดวัดกันที่สุดท้ายมันอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮิลลอฮ์ดะคอลันจันนะใครก็ตามคำพูดสุดท้ายของเขาเนี่ยเป็นลาอิลาฮิลลอฮ์ดะคอลันจันนะเข้าสวรรค์ในความสุดท้ายต่างๆมีรอมฎอนก็มีสุดท้ายใช่ไหมฮะอะไรฮะสิบคืนสุดท้ายเห็นภาพไหมฮะท่านนบีก็จะทำอิบาดะห์อะไรเป็นพิเศษเช่นเดียวกันชาบานเนี่ยเป็นช่วงสุดท้ายของปีช่วงสุดท้ายของปีที่การงานจะถูกนำเสนอหน้าที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเนี่ยท่านนบีจึงบอกฉันต้องการที่จะให้ปิดบัญชีของเดือนของปีนี้ปีตลอดทั้งที่ผ่านมานะฮะให้มีผลงานที่ดีตลอดทั้งปีและอยู่ในสภาพที่ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นท่านนบีจึงถือสินอดและเป็นช่วงที่เวลาคนหลงลืมในช่วงเวลานี้ด้วยนะฮะดังนั้นซุนนะคือมีฮิกมะห์หลายอย่างฮิกมะห์ก็คือเป็นช่วงที่การงานจะถูกนำเสนอแฟ้มนำเสนอที่อัลลอฮ์และเป็นช่วงที่คนหลงลืมในเดือนชาบานและอีกประการหนึ่งที่อุลามะห์เขาบอกก็คือเป็นช่วงที่จังหวะในการฝึกฝนบางทีเราไม่ได้ถือสินอดช่วงเวลาอื่นๆมาลองถือสินอดในช่วงอะไรฮะช่วงชาบานเพื่อฝึกเขาเรียกว่าวอร์มอัพก่อนจะเข้าสู่สนามจริงในช่วงของเดือนรอมฎอนจะได้รู้หน่อยถือสินอดเป็นยังไงฝึกฝนจัดตารางเวลาอะไรต่างๆนะครับนี่คือความสำคัญของสะพานนี้ที่เรียกว่าชาบานชาบานที่จะเข้าสู่รอมฎอนเนี่ยนี่คือจุดส่วนหนึ่งนะครับที่ผมนำเสนอเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกถึงความสำคัญของเดือนชาบานนั่นเองอ่ะ
ทีนี้อาจจะมีอีกหลายประเด็นเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องได้ซักถามในช่วงสุดท้ายนะครับจะขอเป็นทิ้งท้ายแล้วกันนะฮะคือประเด็นอาจจะมีมากกว่านี้แต่ว่าจะขอเป็นประเด็นสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวพี่น้องซักถามเรื่องอื่นๆเนี่ยได้นะครับอินชาอัลเลาะห์ผมจะขอกลับมาที่รอมฎอนอีกเล็กน้อยเพราะชะอ์บานสะพานสู่รอมฎอนเราจะได้เห็นภาพชะอ์บานชัดยิ่งขึ้นว่าอะไรที่เราจะเตรียมนะฮะเมื่อกี้ได้บอกพี่น้องไปว่า2กิจกรรมที่สำคัญก็คือกิยามวะซิยามกิยามการถือศีลอดการละหมาดยามค่ำคืนฟังอัลกุรอานและซิยามนี่คือการถือศีลอดช่วงกลางวันใช่มั้ยฮะเพราะรอมฎอนนี่คือ2ภารกิจหลักมีอิบาดะห์อื่นๆอีกมากมายแน่นอนการดุอาการเตาบัตตัวการอะไรต่างๆนะครับอิบาดะห์อ่านกุรอานมากมายในช่วงของเดือนรอมฎอนซอดะกอฮ์ด้วยทุกอย่างนะฮะแต่หลักเนี่ยคือ2กิจกรรมนี้ที่เราทำกลางวันกลางคืนนะฮะอีกประการหนึ่งผมอยากที่จะให้เรามาร่วมกันนิยามรอมฎอนนิดนึงเมื่อพูดถึงเดือนรอมฎอนนึกถึงอะไรฮะเดือนรอมฎอนนึกถึงอะไรเราจะได้ให้ความหมายของชะอ์บานถูกชาวซะลัฟบางท่านเขาบอกว่าเดือนรอญับเนี่ยเป็นเดือนแห่งการเพาะปลูกเดือนชะอ์บานเป็นเดือนแห่งการรดน้ำเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวทำไมฮะเตรียมพร้อมตั้งแต่รอญับเริ่มหวานเพาะปลูกชะอ์บานเนี่ยคือเริ่มรดน้ำและให้โตรอมฎอนนี่เก็บเกี่ยวหมายถึงว่ารอมฎอนไม่ใช่ว่าเพาะปลูกนั่นแหละคือเก็บเกี่ยวแล้วเอาผลผลิตเพื่อทำความดีต่างๆมากมายเนี่ยพอพูดถึงรอมฎอนแล้วเนี่ยเรานึกถึงอะไรฮะเดือนรอมฎอนมันต้องอย่างน้อยต้องมีในมโนภาพนึกถึงอาหารก็ไม่ผิดเพราะรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการอดอาหารและเป็นเดือนแห่งการกินเหมือนกันกินนี่ไม่ผิดนะฮะในเดือนรอมฎอนบางคนบอกว่าเป็นนึกถึงอาหารแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่ฮะมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้านึกมากเกินไปมันก็ไม่เหมาะอาจจะกินเยอะเกินไปหรือว่าอะไรนะฮะมันมีผลกับการละหมาดในกิยามุรอมฎอนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยควรเท่าไหร่ใช่หรือกินจนฟุ่มเฟือยนี่ก็ไม่ถูกต้องแต่นึกถึงอาหารไม่ผิดเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกหะดีษบทหนึ่งเนี่ยลิซออีมีฟัรฮาดานสำหรับคนถือศีลอดมีความสุข2ครั้งแสดงว่าอิสลามส่งเสริมให้มีความสุขนี้2ครั้งนี้1ก็คือฟัรฮาตุนอินดะฟิตรีขณะละศีลอดแสดงว่าที่เรากินอาหารนึกถึงการรับประทานอาหารเนี่ยไม่ผิดช่วงรอมฎอนนึกถึงการถือศีลอดก็ไม่ผิดไม่ใช่ไม่ผิดคือมันเป็นใช่ถูกต้องนะฮะแต่การนึกถึงอาหารว่าอ๋อในช่วงนี้เราจะมีเมนูต่างๆมากมายไม่ผิดเพราะเราจะไปทำอะไรฮะเราไม่ได้จะไปกินช่วงถ้าไปกินช่วงกลางวันรอมฎอนอันนี้ผิดและเป็นบาปถ้าคิดความผิดคิดแบบนี้นะฮะฉันจะไปกินกลางวันรอมฎอนนี่ไม่ถูกไม่มีใครคิดแบบนี้อยู่แล้วแต่ฉันจะละศีลอดด้วยกับอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ผิดอาจจะเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำไปเพราะอะไรฮะเพราะจะมีความสุขตามที่ศาสนาวางเอาไว้หรือที่ท่านนบีหรืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ความสุขแรกคือความสุขที่ได้รับประทานอาหารขณะละศีลอดเราไม่ปฏิเสธธรรมชาตินี้แต่อีกความสุขหนึ่งคือความสุขที่เราจะกลับไปพบกับอัลลอฮ์ซึ่งความสุขที่สองนี้เนี่ยอันนี้แวะไปนิดนึงนะฮะความสุขแรกเนี่ยเราเตรียมกันอย่างดีไม่เป็นไรเตรียมอาหารเตรียมเครื่องดื่มโฆษณาด้วยนะฮะดีนาร์ชาอินเดียนมสดนะแล้วก็เตรียมช่วงไหนฮะช่วงรอมฎอนนี่แหละฮะก็ดื่มที่ดีที่สุดในช่วงละศีลอดอะไรอินทผลัมอันนี้ซุนนะห์ของท่านนบีแล้วก็น้ำเราไปละหมาดก่อนนะฮะแล้วก็กลับมาทานอาหารหนักหรือทานอาหารประเภทอื่นๆแต่ก็เตรียมอาหารได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะเดือนรอมฎอนความสุขแรกเนี่ยไม่ต้องบอกก็เตรียมกันอย่างดีในทุกชุมชนชุมชนที่มีมัสยิดชุมชนมุสลิมต่างๆเนี่ยนะฮะอาหารเนี่ยเยอะมากตั้งแต่ซูรีเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงมะกริบแล้วบางทีบางคนโต้รุ่งเลยนะกลางวันไม่ขายถูกไหมฮะไปขายช่วงหลังอัสรีเป็นต้นไปเนี่ยจนกระทั่งถึงนู่นเลยไปปิดอีกทีนึงก็หลังซุบฮ์บางคนไม่กินแล้วเพราะกลางวันนี่ไม่มีใครกินอะไรชุมชนมุสลิมนะฮะที่ไหนก็ตามในไลฟ์สไตล์แบบนี้พิเศษรอมฎอนนี่คือเปลี่ยนเวลาชีวิตทั้งหมดเลยความสุขแรกไม่ต้องบอกคือหาเครื่องดื่มดีๆหาอาหารเหมาะๆอร่อยๆนี่เป็นเรื่องปกติเราไม่ต้องกินอาหารแบบว่าไม่ใช่ระบบกินอาหารไม่ต้องกินอาหารดีก็ได้ไม่นะมุสลิมเลือกกินอาหารที่ดีแต่ไม่ฟุ่มเฟือยนี่คนละประเด็นกันผมจะไม่บอกว่าต้องเตรียมอาหารอะไรบ้างพี่น้องน่าจะทราบดีนะแต่นี่กำลังบอกว่าความสุขแรกเนี่ยเราเตรียมไม่ผิดและเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะพบความสุขโอ้ยอัลเลาะห์ให้อาหารเดิมของชิ้นเดียวกัน
ข้าวเหมือนกับช่วงนอกรอมฎอนนั่นแหละฮะเจ้าเดียวกันขายในรอมฎอนและขายนอกรอมฎอนแต่ช่วงรอมฎอนกินรู้สึกมีความสุขมากกว่าทำไมฮะเพราะเราอดมาทั้งวันเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้อาหารที่หลังจากที่อดเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยมีความอร่อยมีรสชาติมันพิเศษกว่าเนื่องจากเราอดไปแล้วเพื่ออัลลอฮ์ถูกไหมฮะอันนี้คือการตอบแทนทันทีทันใดในโลกนี้แต่อีกความสุขหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้เตรียมมาไว้ให้คือว่าฟัรฮะตุนอินดะลิกออิร็อบบีอีกความสุขความดีใจคือขณะที่เขากลับไปพบกับอัลลอฮ์ซึ่งการเตรียมเสบียงที่สองนี้เนี่ยคนไม่ค่อยได้พูดถึงกันเท่าไหร่นะเราเตรียมอาหารเนี่ยไม่เป็นไรดีแล้วแต่เสบียงที่สองคือการไปพบกับอัลลอฮ์เตรียมเสบียงอะไรฮะจะเอาอาหารไปอีกทีไหมฮะไม่ต้องแล้วเพราะพบกับอัลลอฮ์เมื่อไหร่เสียชีวิตใช่ไหมฮะกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วจะเตรียมเสบียงอะไรอัลลอฮ์เฉลยไว้ตอนท้ายของซูเราะห์กาฟีเมื่อกี้ที่ผมอ่านในละหมาดเช่นกันนะฮะเสบียงอะไรฟะมันกานะยะรูจูลิกออร็อบบีใครก็ตามปรารถนาอยากจะพบกับอัลลอฮ์และโดยเฉพาะบรรดาคนถือศีลอดทั้งหลายแน่นอนเขายังไม่ได้คือพบแค่ความสุขเดียวอะทั้งนั้นที่อัลลอฮ์สัญญาไว้2ความสุขแต่ความสุขแรกคือในดุนยาอีกความสุขนึงเมื่อไหร่ฮะกลับไปพบกับอัลลอฮ์ต้องเตรียมอะไรอัลลอฮ์บอกเสบียงที่ต้องเตรียม2อย่างเหมือนกันไม่ใช่อาหารไม่ใช่เครื่องดื่มเป็นอะไรฮะสองเสบียงนี้เนี่ยเตรียมเลยนะเนี่ยสองเสบียงเนี่ยเราเตรียมสำหรับคนที่ถือศีลอดเราจะได้เตรียมช่วงชาบานไปด้วยพังๆฟัลยะมัลอามัลซอลิฮะเสบียงแรกคือการทำความดีใดก็ตามอามัลซอลิฮะให้เป็นความดีอามัลซอลิฮะอัลลอฮ์ไม่ได้คือไม่เจาะจงเฉพาะความดีหมวดหนึ่งหมวดใดไม่ใช่เฉพาะละหมาดละหมาดนี่คือสุดยอดความดีทุกอย่างที่เป็นความดีอามัลฟะลิอามัลอามัลซอลิฮะอะไรก็ตามอามัลซอลิฮะนั่นแหละคือเสบียงชั้นดีที่เราจะนำกลับไปหาอัลเลาะห์อะไรก็ตามหนึ่งนะและต้องนำไป2อย่างมีข้าวแล้วไม่มีน้ำก็ไม่ได้ใช่มั้ยฮะ2วะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮะดะอย่าตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์อิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์นี่คือ2เสบียงที่เราจะเตรียมไปพบกับความสุขที่2ซึ่งยังไม่มีผู้ถือศีลอดใดเคยพบกับความสุขนี้มาก่อนไม่มีผู้ถือศีลอดใดเคยพบกับความสุขในการพบกับอัลลอฮ์มาก่อนถูกไหมฮะดังนั้นเคยพบแล้วอาหารนี่เสบียงเราเตรียมเรียบร้อยแล้วพบความสุขแล้วมีใครบอกว่าไม่สุขบ้างฮะสุขแน่นอนทุกคนที่ถือศีลอดพบแล้วความสุขนี้ทั้งสุขขณะละศีลอดในแต่ละวันและสุขขณะละศีลอดในทั้งเดือนก็คือวันอีดฟิตรีนี่เป็นวันละศีลอดนะฮะก็เป็นอีกความสุขหนึ่งของผู้ศรัทธาที่พบแล้วใช่ไหมฮะคนที่ถือสดแต่ความสุขหนึ่งยังไม่มีใครพบคือการที่เรากลับไปพบกับอัลลอฮ์ซึ่งเสบียง2อย่างอามัลซอลิฮะและการไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นะฮะอันนี้คือพอยท์ที่อยากจะฝากไว้กลับมาที่ประเด็นว่าพูดถึงรอมฎอนแล้วนึกถึงอะไรฮะรอมฎอนนึกถึงอะไรฮะเรามาดูนิยามที่อัลลอฮ์ให้เลยนะชะฮรุรอมฎอนในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่ประมาณ185 185อัลลอฮ์ได้กล่าวชะฮรุรอมฎอนเดือนรอมฎอนคืออัลลอฮีอุนซิลฟีฮิลกุรอานคือเดือนที่กุรอานถูกประทานลงมาเนี่ยเราพูดถึงรอมฎอนและพูดถึงกุรอานแสดงว่าที่รอมฎอนมีความประเสริฐเนื่องจากกุรอานถูกประทานลงมาในเดือนนี้ที่รอมฎอนมีความประเสริฐจุดสำคัญของรอมฎอนคืออัลกุรอานจุดสำคัญของรอมฎอนคือกุรอานนี่คือจุดไคลแม็กซ์และถือศีลอดแล้วฮะถือศีลอดโดยเฉพาะการอดอาหารนี่เป็นกระบวนการในการที่จะรับกุรอานพอเราประทานกุรอานลงมาในเดือนรอมฎอนประทานให้ลงมามอบกุรอานลงมาแสดงว่ามีผู้ให้ผู้ประทานก็ต้องมีผู้รับใครครับผู้รับฮูดัลลินนัสลงมาเพื่อเป็นทางนำสำหรับมนุษยชาติแสดงว่าทุกคนมนุษย์ทุกคนเป็นผู้รับแต่ไม่ใช่ทุกคนจะรับเป็นหรือเขาจะยื่นมือรับถูกแล้วใครที่จะรับถูกเดี๋ยวจะมาดูในอายะที่อัลเลาะห์บอกนี้นะฮะอัลเลาะห์บอกว่าฮูดัลลินนัสเป็นทางนำสำหรับมนุษยชาติวะบัยยินาตินมินัลฮูดาวัลฟุรกอนและมีรายละเอียดจากทางนำและมีข้อจำแนกวัลฟุรกอนความจริงความเท็จเนี่ยชัดเจนในอัลกุรอานฟะมันชะฮิดามินกุมุชะฮรฟัลยะซุมดังนั้นใครก็ตามในหมู่พวกท่านได้ปรากฏตัวในเดือนรอมฎอนจงทำอะไรฮะจงถือศีลอดใครก็ตามปรากฏตัวในเดือนนี้คือเดือนไหนฮะเดือนรอมฎอนไม่พอแปลแค่นี้ไม่พอต้องบอกว่าเดือนรอมฎอนที่กุรอานถูกประทานลงมาจงถือศีลอดแสดงว่าอัลลอฮ์พูดถึงเดือนรอมฎอนที่กุรอานถูกประทานลงมาเนี่ยแล้วผูกโยงการถือศีลอด
ความหมายคือถือศีลอดที่เราถือศีลในเดือนรอมฎอนอันเนื่องจากอัลกุรอานถูกประทานลงมาเพราะอะไรครับเพราะการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นกระบวนการในการที่เราจะฝึกฝนหรือฝึกเตรียมความพร้อมเพื่อรับอัลกุรอานนี่คือความหมายของการถือศีลอดพออัลเลาะห์บอกในตอนต้นที่อายะห์183นะฮะถือศีลอดเพื่ออะไรฮะลัลละกุมตัตตะกูนเพื่อสร้างตักวาพอถือศีลอดกระบวนการสร้างตักวาไม่กินไม่ดื่มเพื่ออัลเลาะห์ฝึกฝนทั้งวันแบบเนี้ยสร้างตักวาแล้วตักวาทำอะไรฮะการถือศีลอดอย่ามองเฉพาะว่าอดอาหารเครื่องดื่มนะแม้จะเป็นสิ่งวาญิบจำเป็นแต่มันมีรูห์จิตวิญญาณในการถือศีลอดคือเพื่อตักวาการถือศีลอดเป็นจึงเป็นกระบวนการสร้างตักวาให้เกิดขึ้นในจิตใจเพื่ออะไรฮะตักวาตักวานี่คือเป็นปัจจัยที่จะทำให้เราได้รับทางนำจากอัลกุรอานเพราะอัลเลาะห์บอกตอนต้นซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยว่าซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีคัมภีร์เล่มนี้ไม่มีข้อสงสัยใดๆในนี้ฮูดัลลิลมุตตะกีนเป็นทางนำสำหรับคนตักวาแสดงว่ากุรอานฮูดัลลินนัสทางนำสำหรับมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์รับกุรอานมีสิทธิ์กุรอานให้กับทุกคนแต่คนที่จะได้รับทางนำจากอัลกุรอานเนี่ยมีเฉพาะฮูดัลลิลมุตตะกีนคนที่มีตักวาเท่านั้นดังนั้นการที่อัลเลาะห์บัญญัติให้มีการถือศีลอดเป็นกระบวนการสร้างตักวาตักวาเพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะได้รับทางนำจากอัลกุรอานนี่คือความหมายของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไม่ถือศีลอดแล้วจบบางคนเข้าใจว่าอ๋อรอมฎอนคือถือศีลอดถือศีลอดนี่คือกลางวันกลางคืนก็เลยละศีลอดด้วยกับบุหรี่เป็นต้นหรือกลางคืนไปเล่นกีรอมไปเล่นอะไรนะฮะเล่นหมากรุกหรือไปเล่นสูบบารากูหรือไปทำอะไรต่างๆสนุกสนานคืนเก่งมันไม่ตอบโจทย์นะฮะไม่ใช่เอาตักวาจากการถือศีลอดมาแล้วเอาไปเล่นอะไรแบบนี้นะฮะแม้บางอย่างเล่นบางอย่างอาจจะไม่เป็นที่ต้องห้ามก็ตามนี่ก็ต้องยุติธรรมนี่ผมพูดว่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่เอ่ยมาเมื่อสักครู่นี้บุรกูนี่อาจจะเป็นที่ต้องห้ามแต่บางทีอาจจะเล่นอะไรบางอย่างมันไม่ได้บาปอะฮะแต่มันไม่ตอบโจทย์ถือศีลอดมาทั้งวันตักวาเพื่ออะไรเพื่อไปฟังกุรอานเลยมีความสวยงามกลางวันถือศีลอดมาตลอดเนี่ยมันมีถือศีลอดอย่างมีเพอร์เพสภาษาอังกฤษอย่างมีเป้าหมายถือศีลอดเพื่ออะไรเพื่อตักวาแล้วตักวาทำอะไรฮะไปรับทางนำจากอัลกุรอานดังนั้นเนี่ยกลางวันจึงถือศีลอดเพื่อสร้างตักวากลางคืนจึงเป็นการยืนละหมาดฟังอัลกุรอานรับความรู้ปรับในการดำรงชีวิตใครควรอัลกุรอานนี่คือแก่นของอะไรฮะแก่นของเดือนรอมฎอนนี่จุดนี้เนี่ยสำคัญมากนะผมพูดพยายามพูดซ้ำพูดบ่อยนะฮะในเรื่องเหล่านี้เราจะได้ถือศีลอดจะได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอินชาอัลเลาะห์ดังนั้นفَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ ใครปรากฏตัวในเดือนรอมฎอนที่กุรอานถูกประทานลงมาจงถือศีลอดวะมันกานะมารีฎอนเอาอะลาซะฟารินส่วนใครเจ็บป่วยหรือเดินทางฟะอิดะตุนมินอายามินุคอรให้ถือศีลอดในวันอื่นหรือเดือนอื่นนอกจากเดือนรอมฎอนทำไมฮะยูรีดุลลอฮุบิกุมุลยุสอัลเลาะห์ต้องการให้เกิดความง่ายดายวะลายูรีดุบิกุมุลอุสไม่ต้องการให้เกิดความยากลำบากแสดงว่าถือศีลอดเนี่ยง่ายนี่การันตีง่ายไม่ง่ายฮะโดยเฉพาะในรอมฎอนนะฮะง่ายโดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยจะยากแล้วอัลเลาะห์บอกไปถือชดใช้ได้ถือศีลอดถ้าในรอมฎอนแบบไม่เจ็บป่วยเนี่ยง่ายกว่าอันนี้ชัดเจนนะในรอมฎอนถือแบบว่าถ้าช่วงไม่เจ็บป่วยเนี่ยไม่มีอุปสรรคและไม่ถือรอมฎอนนะฮะเป็นไปได้ยากจะไปถือนอกรอมฎอนเพราะเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไปแล้ว25วันถือแบบสบายๆแต่นี่หมายใช้5วันยังใช้ไม่หมดเพราะพลังรอมฎอนไม่เหมือนกับในช่วงเดือนอื่นแน่นอนนะฮะดังนั้นถ้าอยู่ในช่วงปกติไม่ถือศีลอดสบายๆในรอมฎอนไม่ถือนะอย่าหวังว่าในนอกรอมฎอนจะมาถือชดเนี่ยมันไม่ได้ยากดังนั้นอัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์ต้องการให้เกิดความง่ายดายดังนั้นถือศีลอดในเดือนรอมฎอนง่ายแต่ถ้าเจ็บป่วยถือในช่วงเจ็บป่วยแบบไม่ไหวนะฮะถือนอกรอมฎอนเนี่ยง่ายกว่าอัลเลาะห์เลยบอกว่าต้องการให้เกิดความยูรีดุลลอฮุบิกุมุลยุสรวะลายูรีดุบิกุมุลอุสรแล้วไม่ต้องการให้เกิดความยากด้วยซึ่งความหมายของความยากง่ายเนี่ยนะฮะโอเคในการถือศีลอดเนี่ยใช่และพูดถึงโครงสร้างชีวิตที่ไม่มีรอมฎอนเป็นโครงสร้างชีวิตที่ยากนิยามแบบนี้ได้ชีวิตที่ปราศจากรอมฎอนคือชีวิตที่ยากชีวิตที่มีรอมฎอนหรือมีซิยามมีกุรอานชีวิตที่ง่ายหรือเรียบง่ายนี่ให้ความหมายแบบนี้ได้นะฮะพอเราบอกในอายะห์อื่นเช่นในซูเราะห์อัลอาละวะนุยัสซิรุกะลิยุสรเราจะใ
บัญญัติอิสลามทั้งหมดอย่างง่ายดายแล้วกุรอานนี่คือบัญญัติทั้งหมดใช่ไหมฮะที่มาจากอัลลอฮ์ดังนั้นเนี่ยถ้ากุรอานเอามาใช้ในชีวิตชีวิตเป็นไงฮะง่ายดายดังนั้นอัลลอฮ์ต้องการให้เกิดความง่ายดายกล่าวคือที่ประทานกุรอานลงมาเนี่ยและให้ถือศีลอดเนี่ยจะได้รับกุรอานอย่างง่ายดายและที่ประทานกุรอานลงมาให้ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อชีวิตนี้จะได้ดำเนินไปบนโลกนี้อย่างง่ายดายนี่เราเป็นคำตอบได้เลยนะฮะชีวิตที่มีกุรอานเป็นชีวิตที่ง่ายดายแล้วอัลเลาะห์เนี่ยให้แต่ละปีบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยมีคอร์สอบรมการรับอัลกุรอานอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วนะฮะคอร์สอบรมก็คือคอร์สซียามเต็มนะคอร์สเต็ม30วันถ้าไม่ครบล่ะขาดไป5วันน่ะไม่ได้เข้าคอร์สไป5วันทำไงฮะฟะอิดดะตุนมินอัยยามินอุคอรไปถือวันอื่นทำไมฮะยูรีดุลลอฮุบิกุมุลยุสอัลเลาะห์ต้องการให้เกิดความง่ายดายถ้าถือไม่ครบคอร์สเนี่ยนะฮะจะรับกุรอานไม่ครบหลักสูตรไม่ครบหลักสูตรในการที่จะรับอัลกุรอานเนี่ยชีวิตก็ไม่ง่ายละชีวิตมันจะยากกว่าอันนี้คือความหมายของอะไรฮะของการประทานกุรอานกุรอานเนี่ยจึงทำให้ชีวิตเกิดวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์เรียบง่ายมีความง่ายดายชีวิตถูกดำเนินด้วยกับอัลกุรอานดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตัวอย่างนะชีวิตท่านเรียบง่ายเรียบง่ายที่สุดใช่มั้ยฮะศ็อลลัลลอฮุท่านมีเวลาจะเลือกอะไรทำอะไรนะฮะถ้าถูกให้เลือกระหว่าง2สิ่งเนี่ยอิลลัคตารอไอซะรอฮูมาท่านนบีจะเลือกสิ่งที่ง่ายที่สุดตราบใดที่ไม่เป็นความผิดอันนี้เนี่ยเอาไปใช้ตลอดทั้งชีวิตเลยนะฮะพี่น้องงานก็เหมือนกันบางทีเราก็ไปยึดติดอะไรที่มันรูทีนที่มันยากๆระบบที่มันสร้างมาง่ายๆเนี่ยอันเนี้ยแหละนี่คือแนวของท่านนบีเอาง่ายๆนะในหะดีษบทนี้เนี่ยคือบอกไว้ภาพรวมทุกอย่างที่ทำในชีวิตของเราฮะอย่าไปทำที่มันยากเอ้ยทำไมบางทีมันก็ติดกันมาทำกันมาแบบเนี้ยนานแล้วงานจะเป็นงานที่ทำที่ทำงานหรืองานที่ทำที่ไหนก็ตามนะฮะทำไมต้องทำไอ้ขั้นตอนเนี่ยทำไมอ่ะ1 2 3 1แล้วข้ามไป5เลยไม่ได้อ่ะเออก็ได้เนี่ยทิ้งไปเลย3 4ประการที่อยู่ตรงกลางเพราะอะไรฮะเพราะนี่คือแนวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ต้องการให้เกิดความยากเป้าหมายคืออะไรให้ชัดเจนดังนั้นกุรอานเนี่ยคือซิรอตุลมุสตะกีมสั้นนะฮะทางลัดไม่ต้องดูซิรอตุลมุสตะกีมนี่แปลว่าทางตรงไม่มีทางใดที่จะสั้นกว่าทางตรงอีกแล้วมีมั้ยฮะไม่มีทางตรงเนี่ยสั้นที่สุดใช่มั้ยฮะมีสั้นกว่าทางตรงมั้ยฮะไม่มีนั่นคือทางลัดที่สุดง่ายที่สุดไปตรงผมยกตัวอย่างจากเนี่ยจากตรงเนี่ยไปเสาข้างหน้าเนี่ยทางไหนใกล้ที่สุดฮะแต่ผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะใช้วิธีนะฮะเดินไปอย่างงี้อย่างนี้ในสั้นไปแล้วก็ไปถึงเสาได้มั้ยฮะได้บางคนบอกว่าไม่แล้วฉันจะเข้าหน้าต่างนี้แล้วก็เดินออกไปเข้าหน้าต่างนี้แล้วมันถึงเสาได้มั้ยฮะก็ได้เหมือนกันแต่ไหนง่ายกว่าฮะตรงๆเนี่ยง่ายกว่าถูกมั้ยฮะบางคนบอกไม่ฉันจะลงไปนี่ก่อนแล้วก็ขึ้นรถแล้วไปวนมาไปวนรอบกรุงเทพแล้วก็จะกลับมาอีกทีนึงมาโผล่ฝั่งนี้แล้วเข้าเสาได้มั้ยฮะมันก็อ้อมใช่มั้ยฮะเพื่ออันนี้ผมยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นภาพว่านี่คือทางอันเที่ยงตรงเนี่ยง่ายที่สุดใกล้ที่สุดสั้นที่สุดทางอะไรฮะซิรอตุลมุสตะกีมทางที่ตรงเมื่อเวลาเครื่องบินเวลาไม่มีเครื่องบินที่ไหนเขาบินแบบอ้อมๆนะฮะยกเว้นจะมีพายุอะไรต่างๆถูกไหมฮะเขาบินตรงเขาจะบินตรงลัดฟ้าเนี่ยเขาชื่อต่างๆเนี่ยลัดฟ้าเหมือนกันแนวทางของอัลลอฮฺสุบฮานะซิรอตุลมุสตะกีมเนี่ยคือแนวทางที่ง่ายที่สุดสั้นที่สุดเร็วที่สุดที่จะไปถึงเป้าหมายไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้แน่นอนนะแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูเมื่อกี้ผมพูดถึงประเด็นไหนแล้วเดี๋ยวจะไม่ครบประเด็นอัลเลาะห์บอกยูรีดุลลอฮุบิกุมุลยุสเราต้องการให้ง่ายถ้าไม่จบคอร์สนะถึงสุดไม่จบคอร์สต้องให้จบคอร์สแล้วไม่ต้องการให้เกิดความยากลําบากวะลิตุคมิลุลอิดดะตะและจะได้เนี่ยจบคอร์สเนี่ยความหมายของคําว่าจะได้ถือสุดครบไงอิดดะนี่คือจํานวนรอมฎอนครบถ้วนดังนั้นเนี่ยอยากให้พี่น้องมองแบบนี้เลยนะฮะว่าชีวิตของเราเนี่ยต้องเข้าคอร์สปีหนึ่งเนี่ย30วันคอร์สสร้างตักวาเพื่อรับอัลกุรอานไปเปิดในนี้เปิดโดยสำหรับมุสลิมทั่วโลกแล้วทำกันมาเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วนะฮะตั้งแต่ปีฮิจเราะห์ที่2ศักราชเนี่ยเปิดคอร์สนี้มาเรื่อยเลยนะฮะทุกปีคนเนี่ยปฏิบัติได้ตลอดแล้วคอร์สนี้เนี่ยสร้างคนที่ประสบความสำเร็จมานักต่อนักดังนั้นใครพลาดหรือว่าบอกกับพี่น้องว่าอยู่ในช่วงชาบานขณะนี้แล้วนะฮะใครยังอบรมคอร์สที่แล้วไม่เสร็จขาดกี่วันเนี่ยไปชดให้เสร็จไปเข้าคอร์สให้เรียบร้อยขาดกี่วันครับ1วันก็ไปชดให้ครบ
พราะอะไรฮะหลักสูตรนี้เนี่ยขาดแม้แต่วันเดียวก็ไม่ได้ยกเว้นคนป่วยพี่น้องทราบไหมฮะคนป่วยแบบเรื้อรังเนี่ยอิสลามก็ไม่ปล่อยให้เขาเนี่ยพ้นคอสนะฮะ30วันถ้าคนป่วยเรื้อรังคนเจ็บป่วยอัชราภาพมากๆหรือบางทีหญิงตั้งครรภ์ต่างๆแล้วไม่สามารถถือศีลอดได้ก็มีคอสพิเศษของเขาคอสสร้างตักวาที่ว่านี้นะฮะดีที่สุดคือถือศีลอดในเดือนรอมฎอนใช่ครบคอส30วันเลยอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าไม่ได้ไปถือศีลอดนอกรอมฎอนชดใช้อิดดะตุนมินอายามินุคอสบางคนบอกฉันไม่ได้ทำไงฮะจ่ายข้าวสารให้แก่คนยากจนฟะฟิดยาตุนตออามุมิสกีนการให้อาหารแก่คนยากจนเนี่ยเป็นส่วนทดแทนคอสที่แบบว่าสำหรับคนที่แบบอ่อนแอหน่อยแต่ต้องเข้าคอสไหมครับไม่เข้าคอสถ้าเป็นมุสลิมจำเป็นต้องเข้าคอสนี้แทนจากการถือศีลอดมาเปลี่ยนเป็นอะไรฮะเป็นการให้อาหารซึ่งการให้อาหารเนี่ยการให้อาหารนะนี่คือกระบวนการสร้างตักวาอีกรูปแบบหนึ่งแม้ว่าจะไม่เหมือนไม่เท่ากับการถือศีลอดแต่มันทดแทนได้แน่นอนเพราะเราเป็นผู้ทดแทนนะฮะเหมาะที่สุดสำหรับคนที่เจ็บป่วยโดยเฉพาะคนชราภาพต่างๆแต่ถ้าคนมีความสามารถชดวันอื่นได้เนี่ยจำเป็นต้องชดวันอื่นเพราะนี่เป็นคอสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดแต่ถ้าคนไม่ไหวไม่ไหวถือศีลอดไม่ได้ในรอมฎอนนอกรอมฎอนเพราะการให้อาหารเนี่ยท่านนบีเคยบอกฮะดีษฟัตตะกุนนารวะลาบิชกิตตัมรอจงตักวาตักวาเห็นไหมฮะระวังนรกแม้เพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของอินทผลัมแสดงว่าคอสทุกคนต้องปฏิบัติเป็นมุสลิมไม่ถือศีลอดไม่ได้เพราะมันไม่เข้าไม่ผ่านคอสนี่เป็นอะไรเป็นรุกลหนึ่งของอิสลาม1ใน5เป็นรุกลที่4ของอิสลามนะฮะยูรีดุลลอฮุบิกุมุลยุสรวะลายูรีดุบิกุมุลอุสวะลิตุกมิลุลอิดดะตะเพื่อจะได้จบคอสแล้วเพื่ออะไรฮะจบคอสแล้ววะลิตุกับบิรุลลอฮะอะลามาฮะดากุมก็ต้องมีการเฉลิมฉลองจบคอสใช่มั้ยฮะดีใจวันอีดเนี่ยจึงเป็นวันที่อะไรฮะเนี่ยเรามาจบคอสตุกับบิรุลลอฮ์กล่าวตักบีรในวันอีดมีความหมายตักบีรนี่ผมฝากไปเลยนะฮะเพราะคงไม่ได้มาบรรยายในวันอีดแล้วนะฮะจบไปเลยทีเดียวพี่น้องอาจจะไม่ต้องคำถามแล้วนะฮะผมมาครับหรือใครมีคำถามไหมฮะโอ้ผมพูดยาวเนี่ยตอนแรกว่าจะสั้นๆและเพื่อที่จะกล่าวตักบีรในวันอีดเนื่องจากอะไรตักบีรในวันอีดเราเคยถามไหมทำไมต้องตักบีรด้วยอัลลอฮ์บอกไงอัลลอฮ์มาฮาดะกุมที่อัลลอฮ์ให้ทางนำกับพวกเจ้าอัลลอฮ์เราให้ทางนำแล้วทางนำอะไรครับทางนำอะไรเมื่อกี้อายะเดียวกันฮูดัลลินนัสคืออะไรฮะอุนซิลาฟิฮินกุรอานกุรอานเนี่ยฮูดัลลินนัสแสดงว่านี่คือจบคอร์สแล้วตุกมิลุลอิดดะตะและตักบีรในวันอีดนี่คือหลังจากจบคอร์สใช่ไหมฮะเพื่ออะไรฮะตักบีรเนื่องจากที่อัลลอฮ์ให้ทางนำดังนั้นเนี่ยถ้าคนไม่ถือศีลอดไม่เข้าคอร์สนะไม่ได้สมัครคอร์สจะมารับปริญญาได้ไหมเนี่ยมันไม่ใช่ละแปลกๆละใช่ไหมฮะอ้าวคุณไม่ได้เข้าสมัครไม่ใช่เหรอคุณไม่ได้เข้าอบรมเนี่ยแล้วมาวันอีดคือไม่ได้บอกว่าคนไม่ถือศีลอดไม่ต้องมาละหมาดอีดนะฮะไม่ได้พูดแบบนี้แต่กำลังจะบอกว่าความหมายของการมาละหมาดอีดเนื่องจากอะไรฮะจบคอร์สและคอร์สที่ว่านี้คืออะไรคอร์สรับอัลกุรอานคอร์สสร้างตักวาเพื่อรับกุรอาน30วันเต็มหรือ29วันแล้วแต่ละเดือนใช่มั้ยฮะดังนั้นเนี่ยตุกับบิรุลลอฮ์อะลามาฮะดากุมเพื่อที่ได้สดุดีต่ออัลลอฮ์กล่าวตักบีรอัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์วะลิลลาฮิลฮัมด์มหาอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่การสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์เนื่องจากอะไรฮะอะลามาฮาดากุมกล่าวคือชีวิตที่ไม่มีกุรอานโอ้โหยากมากดีใจที่อะไรฮะจบคอร์สแล้วรับกุรอานบางคนบอกว่าแต่ฉันยังไม่จบคอร์สยังขาดอยู่ไม่เป็นไรถ้าขาดแบบมีอุปสรรคไปชดวันอื่นได้แต่รับปริญญาวันเดียวกันก่อนใช่ไหมฮะเก็บตกไปอะไรนะเก็บวิชาที่มันยังไม่ผ่านเก็บทีหลังได้แต่มันก็ต้องเป็นพร้อมๆกันน่ะวันรื่นเริงมันวันเดียวกันใช่ไหมฮะวะลิตุกับบิรุลลอฮ์อะลามาฮะดากุมสุดท้ายวะละอัลละกุมตัชกุรูและเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณเนื่องจากอะไรฮะจบคอร์สแล้วขอบคุณที่อัลลอฮ์ตอนต้นของอายะเนี่ยเดือนรอมฎอนที่อัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาที่ขอบคุณที่มีรอมฎอนขอบคุณที่อัลลอฮฺประทานกุรอานลงมาให้ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อชีวิตที่เรียบง่ายขอบคุณที่อัลลอฮฺไม่เพียงประทานกุรอานแต่บอกให้มีคอร์สอบรมพิเศษนี้ผมใช้คำแปลความหมายเองนะฮะแต่ความหมายมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะคืออบรมในที่นี้คอร์สในที่นี้คือการถือศีลอดไงถูกไหมฮะ30วันไงและการละหมาดตะเราะวีห์ไงการฟังอัลกุรอานการใคร่ควรกุรอานไงนี่คือคอร์สอบรมดังนั้นเนี่ยชาบานสะพานสู่รอมฎอนให้เห็นภาพอะไรรอมฎอนกุรอาน อ
อะไรรอมฎอนอ๋อคอร์สอบรมอบรมเรื่องการถือศีลอดอบรมเรื่องการรับอัลกุรอานมันก็จะเข้าใจเตรียมตัวสู่รอมฎอนหรืออยู่ในสะพานชาบานแล้วเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอยู่บนสะพานแห่งชาบานแล้วเนี่ยความหมายมันก็จะชัดเจนขอบคุณในชีวิตเพื่อการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆจะมีเรื่องการดุอาอะไรหลังจากนี้อีกนะครับแต่เวลาคงไม่ทันแล้วนะฮะก็อัลฮัมดุลิลละห์ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมฮะมีคำถามไหมครับ2คำถามอ่ะเชิญครับนี่ดังนิดนึงครับนี้ดีมากครับถ้าอิบาดะห์นะครับจริงๆเนี่ยใน5อายะห์ต้องติดตามในรายการไวท์ Channel นะครับอินชาอัลเลาะห์ผมได้นำเสนอ5อายะห์ของซูเราะห์กลุ่มซูเราะห์กลุ่มอายะห์ที่เกี่ยวกับรอมฎอน1สรุปให้ตรงนี้นะครับ1ก็คือรอมฎอนคือเดือนกุรอานกุรอานนี่คือจุดสำคัญที่สุดรอมฎอนประเสริฐอย่างอื่นนี่คือซัพพอร์ตกุรอานทั้งสิ้นนะฮะเพื่อเราจะรับกุรอานในรอมฎอนและนำไปใช้ตลอดทั้งปีตลอดทั้งชีวิตของเรานี่คือหนึ่งนะฮะจะถามว่าย่อยลงมาแล้วมีอิบาดะห์อะไรบ้างที่ เกี่ยวข้องกับเดือนรอมฎอนผมก็ได้แยกเป็น2กิจกรรมหลักนี่คือช่วงกลางวันอะไรฮะถือศีลอดช่วงกลางคืนยืนละหมาดพร้อมฟังกุรอานพี่น้องอาจจะไปตีความหมายต่อว่ากุรอานเนี่ยช่วงกลางวันเราก็อ่านด้วย อะไรต่างๆนี่คือความหมายทั้งหมดนะฮะหรือกระบวนการสร้างตักวาอะไรต่างๆนี่คือมันก็เกี่ยวข้องกับรอมฎอนหรือการถือศีลอดทั้งสิ้นเช่นการละทิ้งสิ่งไร้สาระอันนี้คือกระบวนการสร้างตักวาเนี่ยคือความหมายทั้งหมดนะฮะถัดมาที่อัลเลาะห์ได้พูดถึงในอายะห์กลุ่มอายะห์เหล่านี้นะฮะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งดุอาเพราะอายะห์ถัดมาเนี่ยเป็นอายะห์ที่เกี่ยวกับการขอต่ออัลเลาะห์ในให้ความโปรดปรานต่างๆกับเราเนี่ยอีวะอิซาซะอะละกะอิบาดีเนี่ยอายะห์ที่186นะฮะนอกจากนั้นแล้วเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการเตาบัตตัวในมีอายะห์ที่187เนี่ยอัลเลาะห์พูดถึงการเตาบัตตัวของบรรดาซอฮาบะห์ที่ช่วงแรกรอมฎอนเนี่ยให้ถือศีลอดนะละศีลอดช่วงมักริบถึงอีชาหรือก่อนนอนเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยห้ามกินห้ามดื่มจนกระทั่งอีกวันนึงเลยนะฮะห้ามร่วมหลับนอนระหว่างสามีภรรยาด้วยซอฮาบะห์บางท่านก็กลับไปที่บ้านแล้วก็ไปอยู่ร่วมหลับนอนกับภรรยาของตนเองแล้วกลับมาร้องเรียนกับท่านนบีว่าฉันได้ผิดพลาดไปแล้วอัลเลาะห์ก็ลงอายะห์ลงมาอาลิมาอันนะมินกุมอะไรนะฮะอาลิมัลลอฮุอันนะกุมกุนตุมตักตานูนอัลฟุสกุมฟะตาบะอะลัยกุมอัลเลาะห์เนี่ยรู้ว่าพวกท่านบางคนได้ทรยศต่อตัวเองแล้วอัลเลาะห์ก็อภัยให้นะเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการตาวัตตัวการกลับตัวไปหาอัลเลาะห์เช่นกันอีกส่วนนึงของรอมฎอนคือรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการอิติกาฟการพำนักตัวเก็บตัวพำนักตัวอยู่ที่มัสยิดช่วง10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะฮะนอกจากนั้นแล้วยังมีการทำความดีอื่นๆอย่างเช่นการซอดาเกาะอย่างหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะฮะก็เป็นกิจกรรมที่ท่านนบีจะทำความดีเป็นพิเศษเนื่องจากรอมฎอนเป็นเทศกาลแห่งความดีอันนี้เป็นสูตรลับนึงนะฮะไม่ได้สูตรไม่ได้ลับหรอกฮะสูตรนึงที่ท่านนบีได้ทำหรือวางเป็นแบบอย่างเอาไว้คือการรอมฎอนเนื่องจากมีประตูสวรรค์ถูกเปิดใช่ไหมฮะประตูนรกถูกปิดคือเป็นเดือนที่มีความดีโอกาสความดีเนี่ยมากมายเคล็ดลับหนึ่งในการที่เราจะได้รับความดีอย่างง่ายคืออะไรฮะคือการให้ก่อนอัมฟิกอุมฟักอะไรนี่ที่อัลลอฮ์บอกฮะดิษกุดซีนะฮะจงให้แล้วท่านจะได้รับกลับดังนั้นท่านนบีเดือนรอมฎอนเนี่ยรู้ท่านรู้ว่าเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ให้เยอะฮะดังนั้นเทคนิคหนึ่งคือในการที่เราจะได้รับเยอะคือการให้เยอะแล้วเราจะได้รับเยอะท่านนบีจึงบริจาคทำความดีช่วงรอมฎอนซอดาเกาะเนี่ยมากเป็นพิเศษเนื่องจากความดีในช่วงรอมฎอนที่จะได้รับเนี่ยมันจะมากมามากนะครับเป็นพิเศษดังนั้นการซอดาเกาะในเดือนรอมฎอนเนี่ยก็สำคัญและรวมถึงการละหมาดอะไรต่างๆละหมาดฟัรดูนี่คือแน่นอนนะฮะช่วงรอมฎอนการถือศีลอดเราถือศีลอดอยู่แล้วแต่การละหมาดนี่เป็นภารกิจสำคัญแล้วก็ซะกาตเช่นกันอันนี้แล้วแต่ละบุคคลว่าบางทีหลายพี่น้องหลายท่านเนี่ยเอาเวลาช่วงรอมฎอนเป็นช่วงในการจ่ายซะกาตเพราะมันนับง่ายครบปีเนี่ยถ้าไปนับเดือนอื่นก็อาจจะงงๆใช่ไหมฮะเราไม่รู้ว่านี่เดือนแล้วเนี่ยปีที่แล้วเราเอาเริ่มเดือนอะไรจำไม่ได้บางทีมุฮัรรอมก็ลืมแม้จะเป็นเดือนแรกของปฏิทินที่เรานับกันก็ตามนะครับนับรอมฎอนง่ายที่สุดรอมฎอนที่แล้วจ่ายไปแล้วรอมฎอนนี้มาใหม่เป็นต้นนะฮะก็เป็นอิบาดะห์ที่มีความหลากหลายมากหรืออีกบางอย่างอิบาดะห์ถ้าสามารถทำได้คือไปทำอุมเราะห์
ทำอุมเราะห์นี่ท่านนบีบอกพิเศษเลยนะฮะอุมเราะห์ในรอมฎอนกะฮิจญะตินมะอีเท่ากับการทำฮัจญ์พร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนั่นจะเป็นพอสังเขปนะฮะเกี่ยวกับอิบาดะห์หรือว่าภารกิจต่างๆที่เราจะทำในช่วงรอมฎอนครับดีมากครับไม่ทันถ้าผมจะเสนอแนะว่าให้แบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่อ่านเนี่ยอย่างน้อยให้จบสัก1ครั้งในช่วงรอมฎอนใช่ไหมฮะ30ยุสเนี่ยแนะนำว่าอ่านวันละสักยุสครึ่งเนี่ยเผื่อเอาไว้แบบนี้นะฮะให้เลยไปนิดนึงเนี่ยก็จะดีกว่าและอีกส่วนหนึ่งอันนี้คือเป็นแบบว่าเป็นอิสติกอมะเลยนะมีเวลา5เวลาหรือจัดแบ่งเวลาตามที่เราสะดวกเนี่ยนะฮะอ่านกุรอานเนี่ยให้ครบในวันหนึ่งอย่างน้อยยุสหนึ่งหรือประมาณยุสครึ่งนะฮะแล้วก็ครบ30วันก็จะครบเล่มพอดีหรือเล่มกว่าๆนะฮะแล้วเวลาช่วงอื่นเนี่ยให้ศึกษาอ่านแบบว่าถ้าเราอ่านละเอียดได้ก็ดีแต่บางทีเวลามันอาจจะไม่ทันบางทีทำงานด้วยแล้วก็ไม่ทันใช่ไหมฮะถ้าไม่ทันเนี่ยทำยังไงฮะก็ให้เราอ่านแบบผ่านอ่านแบบสรุปก็ได้อ่านแบบผ่านใช่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แปลเพราะบางทีก็เวลาต่างๆอะไรไม่เพียงพอนะก็เอาเท่าที่ได้ฮะอาจจะฟังแบบว่าสรุปมันก็ต้องหาเทคนิคช่วงอย่างช่วงนี้ผมเป็นนักศึกษาเนี่ยก็ผมก็ได้ลองนะฮะช่วงแรกๆเนี่ยได้วันแรกๆเนี่ยได้วันหลังๆที่บอกแรกๆนี่พลังจะเยอะแต่หลังๆเริ่มแล้วเริ่มภารกิจเริ่มเข้าเยอะละมันก็พลาดไปหรือว่าบางทีมันไม่ทันโอ้นี่ใกล้แล้วเลยกินอาหารละศีลอดเสร็จนะฮะจะรีบจะมาทวนให้ทันอ่ะไม่ทันแล้วเข้าเวลาละหมาดก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้นะฮะแต่ว่าผมว่าช่วงก่อนรอมฎอนเนี่ยยังมีโอกาสวางแผนตรงการวางแผนเนี่ยสำคัญมากอาจจะมีแผน1แผน2อะไรก็ได้นะฮะสมมติว่าเราลองนับดูคำนวณดูว่าถ้าเราจะอ่านการอ่านแบบว่าภาษาอาหรับเปล่าๆเนี่ยคือ1จบนี่เราพูดไปแล้วนะฮะแต่ดูความหมายเนี่ยว่าในแต่ละยุสเนี่ยหนาประมาณเท่าไหร่แล้วเราคำนวณว่าเราจะอ่านสักเท่าไหร่มีเวลาเท่าไหร่สมมติว่ามีจำนวนหน้าสักผมไม่ทราบจำนวนแน่นอนนะครับว่ายุสหนึ่งประมาณกี่หน้าสัก50หน้าสมมตินะ50หน้าต่อ1ยุสกุรอานแปลไทยเนี่ยนี่เรามีเวลาเท่าไหร่อะฮะถ้าเรามีเวลา50นาทีมันก็ตกเท่าไหร่ฮะหน้าละนาทีคือมองไหวผ่านๆอะไรเงี้ยคือการอ่านเนี่ยก็มีหลายแบบอะฮะถ้าเราจะอ่านแบบว่าใครควรเลยมันก็ต้องใช้เวลาแบบว่ามหาศาลแต่ผมว่าอย่างนึงนะฮะว่าสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยดีแล้วเราจะให้เราบรรลุผลแล้วผมเคยบอกกับพี่น้องนะคือช่วงนั้นช่วงเป็นนักศึกษาเนี่ยแบบว่าพลังเยอะมากช่วงแบบว่าอยากจะอ่านผมไม่ได้อ่านเฉพาะแบบภาษาไทยนะไปซื้อตับซีดนะฮะตับซีดแบบว่าของไอซูรุตฟาซิกเชคอูบักอันเจไซรีเนี่ยประมาณ5เล่มว่าจะอ่านใช่มั้ยฮะแต่ว่ามันก็ไม่ก็เหลวแต่ผลเป็นยังไงฮะผลเนี่ยตั้งใจจริงๆขนาดนั้นน่ะจะอ่านจริงๆแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยคือยังอ่านไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าได้จำนวนเยอะมากและปัจจุบันนี้ยังใช้อยู่แล้วก็มาออกในรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมเนี่ยก็ยังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่แล้วก็อาจจะกำหนดแบบอื่นก็ได้คือให้เราทยอยอ่านแล้วก็มีจังหวะในการที่จะนำเสนอผมก็ยังอ่านอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ย5เล่มนี่คือเล่มประมาณแบบเนี้ยหนาเงี้ย5เล่มก็คือหนาประมาณขนาดนี้แล้วก็อ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆก็ทำดูแล้วก็ยังได้ศึกษาต่อเรื่อยๆคือตอนนั้นเองรู้สึกว่าตั้งใจจริงไปซื้อมาประมาณ 2,500 ชุดหนึ่งซื้อที่ปัตตานีเนี่ยแหละฮะไม่ได้ไปต่างประเทศเลยนะก็มันไม่ได้อ่านรอมฎอนเดียวไม่จบรอมฎอนหลายรอมฎอนก็ไม่จบแต่นี่ผ่านมาประมาณจะร่วม10รอมฎอนนะฮะก็ยังไม่จบก็ไม่เป็นไรแต่ศึกษาต่อเราก็ไม่ได้หยุดนะฮะมันบางทีความปรารถนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีฮะแต่บางครั้งมันไม่จบไม่เป็นไรแต่เราให้อย่างอื่นมาทดแทนศึกษาไปเรื่อยๆในส่วนของอัลกุรอานนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ว่าวางแผนไว้ก็เป็นสิ่งที่ดี
วางแผนไว้แล้วเอาเท่าที่แบบว่าวางแผนเผื่อวันแรกๆและเผื่อวันหลังๆด้วยว่าบางทีวันแรกๆพลังเยอะแต่วันหลังๆมันอาจจะมันพลังมันหมดไปน้อยไปเนี่ยนะฮะจะทำยังไงหรืออีกวิธีหนึ่งนะผมจะแนะนำนะฮะคือถ้าเราอยู่ในครอบครัวหรือว่ามีเพื่อนมีอะไรเนี่ยนะฮะให้แบ่งกันอ่านแล้วมาสรุปให้โอ้แบบนี้เนี่ยอันนี้สูตรนี้ก็เคยใช้อยู่แบบนั้นว่าฮัลละก็เรียกว่าฮัลละก็หนังสือคนละเล่มอะฮะอันนี้เคยใช้อยู่ตอนเป็นนักศึกษาเหมือนกันหนังสือคนละเล่มปกติฮัลละก็นี่ก็มีหลายรูปแบบใช่ไหมฮะอันนี้คือผมประดิษฐ์ขึ้นมาเองเลย4คน5คนเนี่ยไปอ่านหนังสืออะไรก็ได้เล่มคนละเล่มแล้วมาสรุปหนังสือเล่มนี้อะไรมีเนื้อหาอะไรบ้างเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะให้คนที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะได้อยากอ่านถ้าอยากจะรู้เพิ่มเติมเนี่ยไปอ่านเพิ่มและอ่านเพิ่มมันจะง่ายเพราะมีแบ็คกราวด์มาก่อนแล้วอย่างเช่นกันน่ะสมมุติยูส150ใช่มั้ยฮะถ้าเรามีสมาชิกในครอบครัวก็เป็นช่วงฮัลละก้อด้วยที่ดีด้วยเวลาแบบว่างๆช่วงไหนนะฮะรับผิดชอบกันและการที่จะรับผิดชอบไปอธิบายให้คนอื่นมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นและประหยัดเวลาลงนี่บารอกะห์ของญะมาอะห์ทำยังไงครับ5คนคนละ10หน้าไปแบ่งไปเลยทวนๆ10หน้าอ่านแบบดีอย่างละเอียดแล้วมาสรุปให้คนละ5นาทีพอไม่ต้องสรุปเยอะก็ได้คนแรกว่ายังไงคนละ5เดี๋ยวพี่น้องดูเท่าไหร่นะฮะจากเดิมที่เราต้องอ่านคนเดียวใช้เวลาเท่าไหร่ฮะ50หน้านี่มันจะเยอะใช่มั้ยฮะแต่นี่เราอ่านแค่10หน้า10หน้านี่ก็ตกสักหน้าละ2นาที20นาทีอ่าน20นาทีแล้วมาสรุปอีกคนละ5นาทีก็อีก20นาทีเห็นมั้ยฮะก็เราใช้เวลาประมาณสักวันละ40นาทีให้กับความหมายกุรอานแล้วไปละหมาดพร้อมกันผมก็ว่ามันก็ได้บรรยากาศแบบครอบครัวอีกแบบนึงนะฮะก็ดีเหมือนกันก็เป็นเทคนิคที่แลกเปลี่ยนกันนะครับอินชาอัลเลาะห์มีคำถามอื่นไหมเชิญฮะครับก็นี่ผมกำลังทำในยุสที่29ยุส29ตั้งแต่ตะบาเป็นต้นไปจนไปทั้งมุสลัดตอนนี้ทำเสร็จแล้วเนี่ยแต่ว่าจัดรูปเล่มเนี่ยเสร็จแล้วอยู่ในขั้นการตรวจตรวจทานนี่มีทีมตรวจเฉพาะเลยนะผมตรวจเองด้วยแต่ผมตรวจเองคนเดียวมันไม่รอบคอบให้คนอื่นเนี่ยช่วยตรวจด้วยแล้วตรวจเนี่ยครั้งเล่มก่อนเนี่ยประมาณ10กว่าครั้ง10ครั้งได้10ครั้งและเล่มนี้มันก็ต้อง10ครั้งโดยประมาณอะไรแบบนี้นะเพราะมันจะพบคำผิดอะไรเรื่อยๆฮะคือมันต้องความผิดคำผิดเนี่ยเป็น0นี่คือเพราะว่าคนจะมาอ่านแบบว่าละเอียดอินชาอัลเลาะห์หวังว่าจะออกก่อนในช่วงรอมฎอนนะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วผมจะทำตัวคำต่อคำเนี่ยอันนี้เล่มนี้ยุส29นะแล้วจะทำเป็นติดไปกับหนังสือฮะเขาเรียกอะไรเป็นแผ่นพับแบบฉีกได้ทำเฉพาะซูเราะห์ตะบาพับเป็น A6 แล้วก็ใส่กระเป๋าได้ก็คือเพื่อซูเราะห์ตะบานี่ท่านนบีส่งเสริมให้อ่านแบบช่วงก่อนนอนอะไรเป็นต้นนะฮะก็จะอำนวยความสะดวกได้ในระดับนึงอินชาอัลเลาะห์ทำเป็นสีด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์มีคำถามอื่นไหมฮะนี่เป็นคำถามสุดท้ายอ่ะทางไม่มีฮะไม่มีฮะชาเดนิสูชาบานไม่มีฮะดิษที่อุลามะบอกนะครับถูกต้องเลยยกเว้นฮะดิษบทหนึ่งที่อุลามะก็ขัดแย้งกันว่าถูกไม่ถูกเชคอัลบานีบอกว่าฮะดิษที่ใช้ได้นะครับนั่นก็คือในคืนของชาบานอัลลอฮ์จะมองมาที่บ่าวของพระองค์แล้วก็จะดูว่าใครทำอิบาดะห์ในค่ำคืนนั้นเนี่ยเป็นพิเศษอัลลอฮ์ก็จะให้แต่ไม่ได้กำหนดว่าเป็นอิบาดะห์ชนิดใดดังนั้นถ้าเราจะทำความดีทั่วไปในเดือนครึ่งกลางเดือนของชาบานเนี่ยก็ได้เช่นกันนะฮะส่วนสำหรับการถือศีลอดมีหะดีษบทหนึ่งอิซันตัสฟะชาบานฟะลาตัสูมูเมื่อถึงกลางชาบานแล้วอย่าถือศีลอดอันนี้หะดีษท่านนบีก็ได้บอกเอาไว้เนื่องจากว่าชะอ์อะห์มัดบอกเป็นหะดีษซอฮีห์เช่นกันนะฮะหลังจากชาบานถ้าคนไม่เคยถือศีลอดมาก่อนเลยครึ่งเดือนชาบานแล้วเนี่ยไม่ต้องถือเพราะเกรงว่ามันจะเข้าไปกับรอมฎอนจะไปชนกันแต่ถ้าคนถือปกติมาจันทร์พฤหัสถือมาตลอดเลยนะฮะนอกรอมฎอนตั้งแต่ชาวานซุนกอดาซุนฮิจญะห์ถือมาตลอดแล้วมาถือเข้าชาบานก็ถืออีกก็ไม่เป็นไรถือกลางเดือนไปแล้วก็ถือได้จันทร์พฤหัสหรือคนเริ่มถือตั้งแต่ต้นเดือนชาบานก็สามารถจะถือได้ตลอดแม้ว่าจะผ่านกลางเดือนไปแล้วก็ตามนะแต่ท่านนบีห้ามถือในใครฮะสำหรับคนที่ไม่เคยถือมาก่อนแล้วจะมาเริ่มตั้งแต่กลางชาบานเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรอุลามะฮ์ให้หลายความเห็นนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือมันจะทำให้เราเนี่ยอ่อนแรงในช่วงรอมฎอนเหมือนกับเรา
ต้นรอมฎอนเนี่ยถือศีลอดได้ดีใช่ไหมฮะกลางๆก็จะเริ่มแบบล้าๆหน่อยๆดังนั้นท่านนบีไม่ต้องการจะให้เกิดความล้าถือกลางไปแล้วเริ่มกลางเนี่ยพอไปจะเริ่มรอมฎอนมันเริ่มจะเหนื่อยๆแล้วต่างกับคนที่ถือตั้งแต่ตอนต้นอุลามะห์ก็ให้ความหมายว่าตอนต้นอย่างที่ท่านนบีถือเนี่ยนะฮะหรือซอฮาบะห์ที่ถือบางท่านเนี่ยตั้งแต่ต้นชาบานมายาวแบบว่าติดต่อกันมาเรื่อยๆแล้วรอมฎอนก็ถือด้วยไม่เป็นไรเนื่องจากอะไรฮะถ้าถือแบบเกือบทั้งเดือนเนี่ยมันจะชินแล้วเห็นภาพไหมฮะแต่ถ้ามาเริ่มถือกลางๆหรือครึ่งไปแล้วหรือว่าค่อนๆไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วไปเข้ารอมฎอนมันจะเหนื่อยเนี่ยเป็นต้นที่อุลามะห์ค่อยความเห็นเอาไว้นะครับดังนั้นนี่ก็คือความหมายอย่างที่บางถามสักครู่ก็คืออะไรนะฮะไม่มีความประเสริฐใดๆเป็นพิเศษในการทำอิบาดะห์ในช่วงนิสฟูชาบานนะครับวัลลอฮุตะอาลาแล้วมีอื่นไหมฮะมีคำถามอื่นไหมครับไม่มีขออัลลอฮ์ประทานความจำเริญนะครับให้กับเราในเดือนชาบานและให้พวกเราทุกคนได้ก้าวเข้าสู่รอมฎอนแล้วสามารถที่จะเก็บเกี่ยวความดีงามต่างๆในช่วงของเดือนรอมฎอนได้อย่างเต็มที่นะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮิลอะซีมลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์